สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชชิมณีครับนลินสิงหาพุทธางกูลค่ะผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ข่าวค้นคนข่าวเคยบอกถึงแผนที่เราไปร่วงรู้มาจากทีมยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีค่ะว่าพรรคอนุรักษ์นิยม3พรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยเขาน่าจะมีสัญญาใจกันก่อนเลือกตั้งผูกพันกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะจับมือกันนะเพื่อจะทำให้การช่วงชิงตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทยเนี่ย มันเป็นไปได้มากที่สุดต้องจับมือกันรวมๆเอาไว้ก่อนสัญญาใจนี้นะคะจะบวกรวมไปด้วยเสียงสว.ที่เขามั่นใจว่ามีอยู่แล้วอาจจะไม่เต็มก็ได้อะเพราะว่าทั้งหมดคือ250แต่ต้องมาส่วนมากเลยแหละแต่บอกก่อนว่าแผนเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะค่ะเพราะเขาก็รู้ดีว่าอุปสรรคขวากหนามในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็มีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็จำเป็นจะต้องอาศัยอีกสักหนึ่งพรรคใหญ่คือพรรคประชาธิปัตย์ก็จริงๆขั้วเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาบวกรวมเป็น4เลยดีกว่าแต่ไปมาจะ4ได้ไหมเพราะว่าประชาธิปัตย์ที่เราไปล่วงรู้มาอีกแล้วเหมือนกันอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะเหมือนจะมีรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับทั้ง3พรรคที่เหลือเลยโดยเฉพาะอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมีประเด็นเรื่องกัญชาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอันนั้นมีผูกพันมานานแล้วรวมไทยสร้างชาติบุคลากร หลายคนก็เป็นบ้านใหญ่เป็นส.ส.ดาวฤกษ์ของประชาธิปัตย์ดูดไปไงและมีปัญหาถึงขั้นว่ากลุ่มทุนที่สนับสนุนเนี่ยอันนี้คืออันใหม่เลยนะเหมือนไปให้ค่าค่ะกับทางสองลุงมากกว่าประชาธิปัตย์อาจจะมีเกมเอาคืนกันได้เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเดี๋ยวผู้ชมเห็นแผนทั้งหมดของเราแล้วนะคะที่เราไปรู้มาเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยกับเกมนี้สมมติประชาธิปัตย์ไปอยู่พูดง่ายๆคือไปอยู่กับเพื่อไทยอะหรือไม่ต้องอยู่ก็ได้คือไม่ยกมือให้เนี่ยนะโอเคไม่ไปด้วยนะก็จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะไปไม่ถึงเส้น250สำหรับสภาผู้แทนราษฎรคือสว.เนี่ยมีอยู่แล้ว250แล้วจะทำยังไงอะคะในเมื่ออยากได้อะก็ไม่รู้เกี่ยวข้องกันไหมอาจารย์วิศนุให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ เหมือนชี้โพรงให้กระรอกยังไงก็ไม่รู้แต่อาจารย์วิศนุก็ไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงพรรคไหนหมายถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านก็ตอบโดยหลักการแต่ก็มีบางถ้อยคำเหมือนเฉลยการบ้านก่อนล่วงหน้าเขาก็ทำอย่างนี้ทุกทีละค่ะก่อนหน้านี้เขาก็ทำอย่างนี้แล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นตลอดครับว่าจะมีวิธีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและอาจารย์วิศนุบอกว่ามันไม่อยู่น้อยไปนานมากนักหรอกเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็กลับมาเป็นเสียงข้างมากความหมายที่ท่านบอกแบบนั้นเหมือนแม่เหล็กจะดึงดูดตอนแรกมันอาจจะน้อยหน่อยแต่สักพักก็จะดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆจนแม่เหล็กนั้นมีของเข้ามาเต็มที่แล้วก็อยู่ได้ทำให้หลายคนอาจจะนึกถึงโมเดลรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมช18เสียงพรรคกิจสังคมเคยเกิดมาแล้วตั้งแต่2517นู่นจะเกิดในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมเพื่อทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูคือเราจะย้อนอดีตไปจนถึงสมัยครึกฤทธิ์โมเดลดูให้เห็นเลยแล้วก็จะเอาให้เห็นด้วยว่าถ้าจะมีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะเกิดขึ้นในปี66เนี่ยความต่างของ2สิ่งนี้คืออะไรครับทำไมถึงคิดว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยในยุคนี้ก็ยังพอมีหนทางที่จะไปได้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันในข่าวค้นคนข่าวคืนนี้ครับแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจารย์วิษณุปล่อยจอยเปิดประเด็นครึกฤทธิ์โมเดลมั่นใจไปต่อได้ไม่ดิ่งเหวไม่สุญญากาศอาจารย์สุรชาติตอกประกาศรัฐบาลล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งระวังเจอพลังนอกสภาประท้วงทุกลักษณะประชาธิปไตยผลโพไปไกลส่อเสรีนิยมแลนสไลด์สองลุงพลิกตำราชุดใหญ่ใช้สูตร3รุม1ดัดหลังเพื่อไทยแต่เจอปัญหาใหญ่ร้าวหนักหักในฝ่ายอนุรักษ์นิยมประชาธิปัตย์อาจเป็นยาขมฉุนโดนลูกคมจากพวกเดียวกันจบคดี GT 200ยังไม่จบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเคลียร์ไม่ครบอดีตผู้ว่าโดนคุกแต่คนที่ติดคุกจริงคือชาวบ้านส่วนบิ๊กทหารผู้นำกองทัพฉไหนยังสบายตัวคนทุกข่าวเข้มทุกเนื้อหาชัดเจนทุกประเด็นในข่าวค้นคนข่าวโดยวราวิชชิมณีและนลินสิงหาพุทธางกูลใหม่แนวคิด
การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะต้องควักขึ้นมาใช้ก็เพราะว่าถ้าเราดูจากผลโพลหลายสำนักรวมถึงเนชั่นโพลที่จะเปิดเผยกันวันพรุ่งนี้10โมงเนี่ยนะครับโอ้ยตื่นเต้นแล้วตามกันได้มันกำลังสะท้อนให้เห็นว่ากำลังจะเกิดปรากฏการณ์เสรีนิยมแลนสไลด์เสรีนิยมแลนสไลด์ไม่ได้หมายถึงพรรคใดพรรคหนึ่งนะคะแต่หมายถึงพรรคที่อยู่ในขั้วเสรีนิยมหลายคนอาจจะเปรียบเทียบเคียงกับตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จันทร์ชาติล้านกว่าแต่อันนั้นคนคนเดียวไงเหลือเนี่ยบวกกันยังไม่ถึงครึ่งใช่ของอาจารย์ชาติเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าครั้งนี้อาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นผู้อำนวยการเนชั่นโพลของเราบอกว่าชัดชาติโมเดลกับการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่เหมือนนะเพราะว่าคะแนนอาจจะไม่ได้เทไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งในฝั่งเสรีนิยมแต่ถ้าจับมารวมกันแล้วจับเสรีนิยมทั้งหมดมารวมกันเป็นหนึ่งนั่นละค่ะถือว่าแลนสไลด์ครับความหมายนี้หลายคนที่เชียร์ทางฝั่งนี้เนี่ยแสดงว่าเขาสองพรรคเกินและเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่ความหมายที่มันแฝงอยู่ก็คือแปลว่าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์โดยตัวของเพื่อไทยเองใช่พักเดียวไม่ได้ต้องอาศัยก้าวไกลถึงจะเกิน 50% ไปถ้า2พักนี้บวกกันเกิน50ก็จะได้สสเกินกึ่งหนึ่งคือเกิน250ครับแต่ต้องบวกกันนะอยู่คนเดียวไม่ได้แถมแนวโน้มโดยเฉพาะจากเนชั่นโพลบอกใบเล็กน้อยสสในฝั่งเสรีนิยมพักอื่นๆก็น่าจะเพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นเยอะเช่นประชาชาติเดิมเป็นแชมป์ใน3จังหวัดครั้งนี้ก็มีโอกาสจะรักษาแชมป์ได้แล้วเผลอๆอาจจะเพิ่มตัวเลขสสขึ้นมาเป็น2หลักได้ด้วยซ้ำปี62ตอนเขาลงเลือกตั้งแล้วเขาเป็นแชมป์ใน3จังหวัดชายแดนใต้ได้มา6ใช่ไหมจาก6จะมาเป็นเลข2หลักเลข2หลักตั้งต้นด้วย10ถูกไหมคะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่แค่คะแนนจากเพื่อไทยก้าวไกลเท่านั้นอาจจะมาเติมจากประชาชาติด้วยส่วนหนึ่งใกล้เคียงกับคำว่าเสรีนิยมแลนสไลด์แน่ๆจริงๆเนชั่นโพลถ้าบอกเฉพาะเบื้องต้นแบบนี้เทียบเคียงกับโพลอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้าก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับแต่ที่จะไม่ตรงหน่อยนึงเนี่ยคือโพลของฝ่ายความมั่นคงค่ะโพลฝ่ายความมั่นคงไม่รู้เขามีวิธีคิดยังไงผลมาถึงออกมาต่างกันแล้วก็ทำให้สองลงซึ่งก็น่าจะเชื่อโพลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังคงมีหวังบนเส้นทางนี้อย่างแรกเขาก็ยังคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยเอาแหละจริงอยู่ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่แลนสไลด์แถมเพื่อไทยบวกก้าวไกลก็ยังไม่แลนสไลด์ด้วยนะไอ้ตรงนี้แหละที่แปลกใจถ้าเขาเชื่อสองลุงเชื่อเนี่ยทำให้ความหวังยังมีความหวังพอมีปุ๊บก็ต้องทำยังไงให้ตัวเองชนะถูกไหมต้องพลิกเกมโดยเฉพาะโฟฝ่ายความมั่นคงเขาเจาะลึกลงไปที่ก้าวไกลเนี่ยนะดูเหตุผลของเขาหน่อยละกันเขาบอกมันก็ไม่ได้แรงเท่ากับโพอื่นๆเพราะจุดอ่อนของก้าวไกลคือการทำสสเขตทำยากใช่ไหมมันมีหลายปัจจัยที่ต้องประกอบกันคือหมายถึงว่าใบพักที่เลือกก้าวไกลเนี่ยอาจจะมีกระแสแต่พอเลือกตัวคนที่อยู่ใน400เขตเนี่ยตรงเนี้ยก้าวไกลอาจจะได้ไม่เยอะก้าวไกลต้องทำอะไรบ้างหรือปัจจัยสสเขตที่จะได้มันควรจะต้องมีอะไรลองเทียบเคียงกับพรรคอื่นๆเรานึกภาพตามด้วยก็ได้นะซึ่งเกมแบบนี้พรรคใหญ่พรรคเก่าแก่พรรคดั้งเดิมในพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะถนัดกว่าอย่างแรกต้องมีคะแนนจัดตั้งโอ้โหต้องมีระบบหัวคะแนนที่แข็งแกร่งเขาบอกเองว่าเขาไม่มีอ่ะหัวคะแนนธรรมชาติมันอาจจะไม่พอมันจะไม่ถึงใจการชิงพื้นที่สสเขตใช่นะครับแถมต้องระวังปัจจัยพลิกผันด้วยสสเขตเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้คืออะไรบ้างปัจจัยพลิกผันมันจะเกิดขึ้นใช่ปะทรัพยากรการเมืองจะเรียกว่ากระสุนได้ไหมอ๋อแล้วก็ลงไปในช่วงก่อนเลือกตั้งแบบจัดหนักก่อนการเลือกตั้งตึ้มเดียวเลยนะ7วันบ้าง3วันบ้างแม้แต่เช้าวันเลือกตั้งเช้าวันเลือกตั้งยังมีอีกเหรอยังทุ่มทรัพยากรในทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนผลการเลือกตั้งแบบสสเขตว้าวมากปัจจัยพลิกผันไม่ได้มีแค่ทรัพยากรการเมืองนะคะมีแคมเปญเปลี่ยนใจที่จะออกมาในโค้งสุดท้ายซึ่งเราไม่รู้ว่าพรรคไหนจะออกมาแต่ปกติแล้วแคมเปญเปลี่ยนใจที่เคยเกิดขึ้นก็มีที่ประสบความสำเร็จครับก็ฝ่ายอนุรักษนิยมนี่แหละเคยทำได้เช่นไม่เลือกเราเขามาแน่โอ้อันนั้นน่ะและตอนนี้หลายคนกำลังไปเชื่อมโยงค่ะเรื่องที่คุณทักษิณประกาศอ้อนอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานคนที่7ใช่ไหมแล้วคะแนนมันจะเทไปทางไหนล่ะก็บางคนก็อาจจะมองว่าเนี่ยต้องมาเทที่พลเอกประยุทธ์ที่ประกาศจุดยืนต่อต้านกับระบอบทักษิณอย่างชัดเจนหรือแคมเปญเปลี่ยนใจเลือกความสงบจบที่ลุงตู่จะวนกลับมาหรอคือเราไม่ได้หมายความว่าจะใช้คำนี้คล้ายๆแบบแต่ว่ายกตัวอย่างอาจจะมีมอตโต้อาจจะมีวิธีการที่จะเปลี่ยนใจคน
ให้เปลี่ยนในช่วงโค้งสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวรอดูเพราะฉะนั้นกระแสในจังหวะนี้ก็อาจจะยังไว้วางใจไม่ได้นะครับทีนี้นอกจากที่โพฝ่ายความมั่นคงเขาอาจจะมองว่าก้าวไกลไม่ได้แรงอย่างที่ว่าเพราะมันต้องอาศัยปัจจัยได้ส.ส.เขตเนี่ยความหวังมาละพอมีความหวังปุ๊บแล้วแผนการล่ะจะเดินอย่างไรไหนลองดูหน่อยสิเราเคยเฉลยกันบ้านไปบ้างแล้วที่เราเรียกกันว่าเป็นสมการ3รุม1จับมือไว้แล้วไปด้วยกันรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยครับแผนของทีมยุทธศาสตร์เขาบอกว่าถ้าจะสู้เพื่อไทยได้จะต้องทำให้3พรรคเนี้ยมากกว่าหรือใกล้เคียงมากที่สุดกับคะแนนของเพื่อไทยเท่าไหร่ดีเขาบอกว่าประมาณ180ถึง190เนาะแต่ว่านี่คือเพื่อไทยพรรคเดียวนะใช่แต่3พรรคเนี่ยต้องพยายามรวมกันให้ได้ใกล้หรือมากกว่าทางเพื่อไทยโดยเฉลี่ยก็ต้องได้พรรคละประมาณ60ขึ้นไปอ่ะไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็ชิงตั้งรัฐบาลถ้าได้คะแนนประมาณนี้กับ3พรรคนะคะชิงตั้งรัฐบาลขึ้นมามันดูเหมือนสดใสเนาะแต่มันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นค่ะเพราะนอกเหนือจาก3แล้วจริงๆไม่พอหรอกต้องมีอีกพรรคนึงคือประชาธิปัตย์ด้วยอันเนี้ยคือแผนการตั้งรัฐบาลเหมือนขั้วเดิมปี62เพียงแต่ว่าเริ่มต้นจาก3พรรคคุยกันก่อนแล้วพยายามจะทำให้เสียงในสภาผู้แทนส.ส.เนี่ยไปให้ถึงเส้น250ให้ได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยอีกหนึ่งพรรคใหญ่ค่ะประชาธิปัตย์นั่นเองประชาธิปัตย์จะถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่เกิดขึ้นในสูตรนี้เลยนะแต่ต้องระวังจุดพลิกผันประชาธิปัตย์จะไปจับกับเพื่อไทยไหมด้วยความคิดที่ว่าประชาธิปัตย์ถ้ามองไปกับ3พรรคสูตร3รุม1เนี่ยครับเขาจะโอเคกันเหรอเขายังโอเคกันอยู่ไหมก็แกนนำบางคนบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ค่อยจะลงรอยกับ3พรรคอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะพรรคของ2ลุงอ่ะบาดแผลมันคืออะไรคะเขาทำอะไรกันไว้มากมายหรือไงก็รอยร้าวตั้งแต่ช่วงการก่อตั้งพรรคของลุงคือรวมไทยสร้างชาติพรรคของลุงลุงทำอะไรเขาดูดบ้านใหญ่ดูดส.ส.ดาวฤกษ์มาจำนวนไม่น้อยทีเดียวโดยส่วนใหญ่เป็นทั้งบ้านใหญ่และเป็นทั้งดาวฤกษ์ทั้งนั้นเลยนะที่สุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมพอพูดชื่อจังหวัดคุณผู้ชมไปเยอะเลยเนาะคุ้นชื่อส.ส.ที่เคยอยู่กับประชาธิปัตย์แล้วก็ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วเหล่านี้เนี่ยคือถ้าสมมติมาเติมหรือว่ายังอยู่ให้กับประชาธิปัตย์เนี่ยนับแต้มได้เลยนะคะคือนับคะแนนได้เลยว่าเขาจะได้กลับเข้ามาเป็นส.ส.อยู่แล้วคือออกไปแล้วก็ไม่พอนะบางคนเนี่ยออกไปแล้วก็พยายามจะไม่พูดถึงบ้านหลังเก่าแต่เนี่ยหลายคนออกไปแล้วให้ข่าวโจมตีกลับมามันเป็นข่าวณเวลานั้นจริงๆนะคนก็พูดถึงการบริหารภายในของพรรคที่มีปัญหาพูดถึงปัญหาของตัวผู้บริหารพูดถึงการเล่นพรรคเล่นพวกโอ้ยแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นประชาธิปัตย์ถึงจะพลิกฟื้นกลับมาได้อ่ะมีข่าวประชาธิปัตย์เลือดไหลทุกวันคือคนในประชาธิปัตย์เขาถึงขั้นตั้งข้อสังเกตบางคนเนี่ยบอกว่าจะออกมาตั้งนานแล้วเนี่ยพูดอยู่ได้ทุกวันทุกวันแล้วก็ยังไม่ไปเหมือนเลี้ยงกระแสนะให้คำว่าเลือดไหลออกเลือดไหลออกมันอยู่บนหน้าสื่อต้องการอะไรพยายามทำอะไรอยู่บางจังหวะแบบเอ๊ะไปเหมือนกันจนประชาธิปัตย์ต้องฮึดกลับขึ้นมาเพื่อจะทำให้มันเกิดความมั่นคงในพรรคขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตั้งตัวขึ้นมาได้ทีนี้ก็เอาละเริ่มลุยในการเลือกตั้งปรากฏว่าเจอปัญหาใหม่เข้ามาอีกกลุ่มทุนผู้สนับสนุนทรัพยากรทางการเมืองประเมินประชาธิปัตย์ต่ำเกินไปแล้วก็ไปให้ค่ากับสองลุงมากกว่าทั้งที่โอ้โหเขาก็ถือว่าเป็นพรรคเก่าแก่ใช่มีฐานเดิมที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วค่ะอาจจะมองต่างกับกลุ่มทุนที่ไปสนับสนุนทางนั้นมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแผนประชาธิปัตย์จึงเตรียมจะเอาคืนครับเตรียมเอาคืนด้วยเอาคืนทั้งเกมเลือกตั้งก็หมายถึงบรรดาพรรคที่มาเป็นคู่แข่งเนี่ยนะค่ะและถึงขั้นจะเอาคืนเกี่ยวกับผู้สนับสนุนด้วยซ้ำหุ้ยมันคืออะไรอ่ะเคยประเมินเราต่ำไปใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้สืบไปลึกถึงขั้นนั้นนะบอกได้แค่นี้สรุปก็คือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างที่บอก3รุม1เนี่ยถ้าไม่มีประชาธิปัตย์นี่ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากตั้งรัฐบาลสู้กับเพื่อไทยเหมือนกันนะอาจจะต้องใช้แผนการถัดไปคืออะไรรู้ไหมคือก็ปล่อยเพื่อไทยเขาตั้งรัฐบาลแล้วแต่ทำให้ลุงป้อมหรือพลังประชารัฐอย่างน้อยๆเข้าไปเป็นพรรคร่วมให้ได้แล้วลุงป้อมก็จะคอยระวังหลังให้ลุงตู่อย่างเงี้ยหรอดีกว่าปล่อยเพื่อไทยกับก้าวไกลไหมใช่ถ้าเขาไปโดยที่ไม่มีเราเลยทีนี้เนี่ยเช็คบินย้อนหลังแน่นอนแต่อย่างไรแผนแรกต้องลองดำเนินการก่อนคือชิงจังหวะการจัดตั้งรัฐบาล
กลับมาให้ได้ถ้าไม่ได้ค่อยไปค่อยให้ลุงป้อมไปร่วมกับเพื่อไทยแต่ฟังถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าแหมวัดกันแค่จุดยืนของประชาธิปัตย์อย่างเดียวแล้วจะหมดหวังเลยนี่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวถูกต้องไหมคะยังไม่หมดครับมีแผนลึกกว่านั้นและที่จริงถ้าสังเกตดีๆมีคนบอกใบเอาไว้แล้วด้วยรู้แล้วล่ะแผนลึกที่ว่านี้คือ การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั่นเอง อาจารย์วิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานเดี๋ยวมาถอดรหัสกันคล้ายๆกับการเฉลยกันบ้านก่อนล่วงหน้าหรือเปล่ามันก็เป็นเสียงข้างน้อยที่เอาจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าตั้งต้นด้วยเสียงข้างน้อยแต่ในท้ายที่สุดก็กลายเป็นเสียงข้างมากนั่นแหละครับทำความเข้าใจกระบวนการหลังการเลือกตั้งก่อนเพื่อจะได้เห็นว่าจังหวะการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วจะทำให้มันกลายเป็นเสียงข้างมาก มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนได้บ้างได้เลยค่ะพอเราเลือกตั้ง14พฤษภาคมตามกฎหมายเนี่ยภายใน60วันกกต.ต้องรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อมีส.ส.เกิน 95% ใช่ครับและเมื่อรับรองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นภายใน15วันค่ะต้องประชุมรัฐสภานัดแรกอันนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา121แต่ถามว่าการประชุมรัฐสภานัดแรกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้หมายถึงการที่ส.ส.กับส.ว.มานั่งประชุมร่วมนะยังนะจริงๆมันคือรัฐพิธีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาเป็นประธานนี่ตามกระบวนการตามธรรมเนียมในทางการเมืองพอหลังจากนั้นจะแยกประชุมแล้ว อย่างตอนปี62เนี่ยสวประชุมช่วงบ่ายหลังจากประชุมรัฐพิธีนัดแรกนะสวประชุมช่วงบ่ายเพื่อเลือกประธานแต่ตอนนี้สวเขามีอยู่แล้วเขาไม่ต้องประชุมเออใช่เพราะว่าเขาต้องอยู่ต่อแบบเดิมอยู่แล้วนี่อาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยยังอยู่เป็นประธานวุฒิสภาเพราะฉะนั้นก็นั่งที่เดิมเลยอยู่ปกติไม่ต้องทำอะไร okay. แต่ต้องมาร่วมรัฐพิธีนะอ๋อมีแค่ส.ส.หรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะต้องประชุมโดยส่วนใหญ่เนี่ยวันรุ่งขึ้นพอมีรัฐพิธีปุ๊บสภาผู้แทนราษฎรประชุมเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็หมายถึงประธานสภาทั้งหมดไปด้วยหมายถึงประธานรัฐสภาหมายถึงประธานทั้งสองสภาด้วยค่ะพอได้ประธานรัฐสภาแล้วจังหวะนี้แหละครับประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมรัฐสภาหมายถึงมาหมดเลยเอาสว.มาร่วมประชุมกันแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ที่สว.มีอำนาจเลือกนายกต้องมีประธานสภาก่อนแล้วประธานสภาจะเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกอุ้ยนี่เลือกนายกเลยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยลองดูนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีขั้นตอนไหนที่จะเป็นแรงดึงดูดได้จริงๆกูรูในสภาบางคนที่อยู่ในสภามายาวนานผมได้คุยเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ต้องรอถึงเลือกนายกอ้าวแล้วรอถึงไหนล่ะแค่เลือกประธานสภาก็รู้แล้วรู้ว่าเพราะเขาไม่มีทางปล่อยให้เกมมันไหลไปลุ้นเลือกนายกหรอกมันต้องจบตั้งแต่การเลือกประธานสภาเข้าใจแล้วเพราะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสมมตินะสมมติเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อไทยมีเสียงมากที่สุดเกิน250อ่ะหรือจะรวมกับก้าวไกลเกิน250เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะเลือกประธานสภาจากเสียงข้างมากแล้วนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างน้อยเออใช่เนาะมันจะย้อนแย้งกันเพราะฉะนั้นประธานสภาอยู่ขั้วไหนขั้วนั้นแหละได้เป็นนายกถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาถึงให้สังเกตจับสังเกตได้ตั้งแต่ตอนเลือกประธานสภาคือมันคงยากที่จะทำให้เกิดปัญหาขนาดว่าประธานสภาอยู่คนละขั้วกับรัฐบาลคุณนะเรานะก็คิดว่าเราจะชิลไปจนถึงวันที่เลือกนายกแล้วเราก็ค่อยตื่นเต้นใช่ไหมไม่เราต้องตื่นเต้นตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วเป็นว่ากูรูสภาเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจบตั้งแต่ดิวกันเรียบร้อยตั้งแต่การเลือกประธานสภาแล้วเอาล่ะแล้วทีนี้การแก้เกมของพรรคอนุรักษ์นิยมคืออะไรล่ะเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดแบบนี้แล้วตั้งต้นที่สมการ3รุ่ม1ก่อนอะก็ในเมื่อเราบอกเมื่อสักครู่ถ้าสมการ3รุ่ม1ประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยเนี่ยเหลือแค่3พรรคไม่เป็นไรเหลือ3พรรคก็อย่างน้อยๆให้เกิน126คงไม่เหนือบ่ากว่าแรงมั้ย3พรรคนี้เออไม่น่ายากแล้วบวกกับสว250ค่ะก็จะเกินเส้น376แล้วชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาก่อนอย่างเงี้ยนายกก็คนละขั้วกับประธานสภาได้ปะผมถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องจบตั้งแต่การเลือกประธานสภาจะมีวิธีการอย่างไรก็ไม่รู้แหละถ้าจะชิงกันแบบนี้นะนั่นน่ะสิได้ตั้งแต่ประธานสภาแล้วงั้นก็ต้องมีสัญญาใจนอกรอบข้างนอกมาก่อนใช่ไหมก็สังเกตวิธีการนี้ก็คือต่อให้เพื่อไทยได้250บวกขึ้นไปเนี่ยก็ยังทำได้เพราะเห็นไหมครับเขาใช้แค่126เข้าใจละบวกสว250เอาล่ะ
พอเห็นผังแบบนี้แล้วนะคะไปคำใบ้ต่อไปของเราค่ะเหมือนเล่นเกมเนาะคือคงจะมีคำถามแล้วแหมรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งขึ้นมาสสเวลาเข้าไปดีเบตผู้ทำพรรคการเมืองก็พูดตรงกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่มีคนบอกใบ้เป็นไปได้ครับแค่บอกว่าไม่ควรจะตั้งแต่ถามว่าในท้ายที่สุดมันเกิดขึ้นได้ไหมได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากด้วยอาจารย์วิษณุบอกรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ควรตั้งแต่ถ้าหนีไม่พ้นก็จะอยู่ไม่กี่วันก็เป็นเสียงข้างมากเองไม่กี่วันเองนะไม่อยู่เรื่อยไปจนกระทั่งเจอกฎหมายงบประมาณหรอกโอ้โหเดี๋ยวมาถอดรหัสคำพูดของอาจารย์วิษณุกันแต่ลองฟังดูก่อนครับคือโดยมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั่นมันไม่ควรจะตั้งแต่ถ้าจะหนีไม่พ้นจำเป็นต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วันแต่มันก็จะเป็นเสียงข้างมากเองแบบมันไม่อยู่เลยไปจนกระทั่งถึงขนาดไปเจอกฎหมายงบประมาณหมดมันไม่เจอเหมือนครั้งเมื่อปี18ครั้งรัฐบาลประชุมเสนีตั้งเสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยไอ้ตรงนั้นน่ะหวังว่าเมื่อตั้งขึ้นเสร็จได้อีกหน่อยจะเป็นแม่เด็กดึงดูดให้พรรคเล็กตามสมัครซึ่งโดยสูตรการจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพรรคไหนที่บอกไม่เอาไม่อยู่ไม่ร่วมไม่เริ่มแต่พอดูทำท่าว่ามีคนอื่นก็เป็นแกนนำแล้วเนี่ยมันก็จะดึงเข้าไปเพราะการต่อรองมันจะเกิดขึ้นเห็นไหมอาจารย์วิศนุบอกพอตั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดพรรคเล็กพรรคไหนประกาศไม่ร่วมไม่ร่วมถึงเวลามาเองมันเป็นแม่เหล็กแห่งความอยากเป็นรัฐบาลทีนี้เวลาพูดถึงรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นบทเรียนในทางการเมืองไทยอยู่เนี่ยนะครับจริงนะยังพูดถึงอยู่ยกตัวอย่างกันอยู่ก็คือปี2518ตอนนู้นเลยคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเนี่ยท่านชนะการเลือกตั้งท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนนะก็โอเคนะฟังดูก็ดีนี่แล้วมีส.ส.72คนค่ะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลส.ส.ได้มาเยอะก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามขนบทุกอย่างแต่พอได้นายกปุ๊บต้องโหวตต้องแถลงนโยบายค่ะสมัยนั้นเนี่ยการแถลงนโยบายยังต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาปรากฏท่านแถลงนโยบายไม่ผ่านอ้าวสภาโหวตคว่ำแล้วนี่เป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี2517เขียนเอาไว้ว่าการแถลงนโยบายต้องผ่านความเห็นชอบโดยการลงมติจากสภาพอถูกโหวตคว่ำปุ๊บอ้าวอย่างนี้ก็ไม่สามารถเป็นนายกได้เลยก็ต้องซาวเสียงเลือกนายกกันใหม่คนที่ขึ้นมาเป็นนายกแทนหม่อมเสนีไม่ใช่ใครที่ไหนหม่อมน้องของท่านเองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับค่ะหัวหน้าพรรคกิจสังคมขึ้นมาโดยการที่พรรคของกิจสังคมเนี่ยมีส.ส.แค่18คนเองรวบรวมพรรคเล็กขึ้นมาตั้งรัฐบาลได้ค่ะแล้วก็แถลงนโยบายผ่านมาได้ผ่านฉลุยเลยครับก็นั่งเป็นนายกเลยนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทีนี้ย้อนกลับมาที่คำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุแม้อาจารย์วิษณุไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งครั้งไหนมันจะเกิดขึ้นกับพรรคอะไรคือตอบในเชิงหลักการตามรัฐธรรมนูญตามประสบการณ์ที่ท่านโหเป็นเลขาครม.เป็นรองนายกด้านกฎหมายมาตั้งกี่ปีเนี่ยนะความหมายของท่านที่ท่านบอกรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยดูดมันก็น่าคิดว่าท่านกำลังเฉลยการบ้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าค่ะเพราะอะไรเพราะที่เราบอกกันเวลาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะมีด่านอยู่สองสามด่านสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลคว่ำได้โดยเฉพาะก็คือทุกด่านที่มีการโหวตครับโหวตและกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะต้องออกไปนะคือไม่ได้เขียนกฎหมายไว้แต่ว่าเป็นธรรมเนียมในทางการเมืองว่าเช่นถ้าเป็นกฎหมายที่ครม.เสนอกฎหมายของรัฐบาลรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณจะต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาถึงบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยอยู่ไม่ได้เมื่อถึงตอนโหวตถ้าเสียงน้อยกว่าชาวบ้านเขาจะอยู่ยังไงแต่อาจารย์วิษณุบอกว่านี่ไงมันมีแรงดึงดูดมันพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยใครที่เคยพูดอะไรเอาไว้เดี๋ยวมียื่นข้อเสนออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเข้ามาหมดแหละและที่น่าข้อสังเกตก็คืออาจารย์ใช้คำว่าเนี่ยไม่อยู่ไปเรื่อยจนกระทั่งเจอกฎหมายงบประมาณกฎหมายงบประมาณนี่คือด่านแรกเลยนะทีนี้จะไปบอกว่าหมายถึงการเลือกตั้งครั้งอื่นได้ยังไงก็ในเมื่อการเลือกตั้ง14พฤษภาคมถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์รัฐบาลก็จะตั้งได้เริ่มทำงานประมาณสักเดือนสิงหาคมใช่กฎหมายงบประมาณจะต้องบังคับใช้เดือนตุลาคมอ้าวก็เป๊ะเลยมีเวลาเดือนครึ่งเท่านั้นเนี่ยด่านแรกที่รัฐบาลจะต้องมาพิจารณาก่อนก็คือพรบ.งบประมาณของปี67แต่อาจารย์วิษณุบอกว่า
ไม่มีทางจะอยู่เรื่อยไปแล้วก็ไปตายตอนพิจารณากฎหมายงบประมาณหรอกต้องไปลุ้นถึงตรงนั้นเพราะว่าแม่เหล็กจะดูดแรงแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาผมถึงบอกว่ากูรูในสภาบางคน บอกจริงๆมันถ้าจะทำได้นะมันต้องดิวจบตั้งแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาแล้วด้วยซ้ำโอ้ยตื่นเต้นแล้วอ่ะเพราะประธานรัฐสภานี่เป็นคนกำหนดเกมทุกอย่างนะครับพอได้ประธานมาปุ๊บการจะเรียกประชุมครั้งต่อไปก็เป็นอำนาจของประธานผมถึงบอกว่ามันอยู่กันคนละขั้วไม่ได้จะเลื่อนจะปิดจะนั่นจะนี่นี่คือประธานหมดเลยเกมคนที่ทำวางเกมสำคัญก็คือประธานรัฐสภานั่นเองค่ะทีนี้พอฟังคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุซึ่งคงจะตีความได้ว่ามันไม่มีหรอกสุญญากาศเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าไปบ้างจังหวะการต่อรองคือมันไม่มีอะไรเลวร้ายถึงขั้นที่เราจะจินตนาการไม่ได้แล้วมันจะผ่านไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าการตั้งรัฐบาลมันอาจจะหนืดเวลามันอาจจะยืดไปหน่อยหลังจากอาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์นะคะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนักรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงด้วยคือดีเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเพราะอาจารย์วิษณุท่านก็เคยอยู่ในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาก่อนจะมาเป็นข้าราชการการครม.เนี่ยอาจารย์สุรชาติเลยบอกว่าขอถอดความหมายหน่อยได้ไหมว่าที่ให้สัมภาษณ์มาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์วิษณุหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมแปลให้ครับอาจารย์สุรชาติบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณว่ารวมไทยสร้างชาติจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแกนนำเลยเหรอและที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องการจะสื่อความ2ประการอย่างแรกคือยืนยันการใช้ตัวแบบรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะมีสว250เสียงสนับสนุนรวมไทยสร้างชาติแม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในตอนต้นก็ไม่หวั่นครับยังไงก็จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี่ประกาศกันล่วงหน้าอุ้ยและจริงๆน่ะอาจารย์สุรชาติถอดนัยยะไปถึงว่านี่เป็นการประกาศชิงตั้งรัฐบาลประยุทธ์ใหม่โดยไม่ต้องรอผลการเลือกตั้งเลยเพราะก็รู้อยู่แล้วมี250ตุนอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมการจะหาอีก126มันไม่น่ายากบอกไปเลยนายกคนเดิมอย่างเงี้ยเหรอยังอยู่เลข29นายกคนที่29เพื่อจะโน้มน้าวพรรคที่อาจจะเข้ามาเติมตามกลไกตามแรงดึงดูดที่อาจารย์วิษณุบอกไงประมาณว่าพรรคอื่นเตรียมตัวเอาไว้นะแล้วก็มาหารวมไทยสร้างชาติซะก็มันก็จะเข้าเกณฑ์คึกฤทธิ์โมเดลเมื่อปี2518นู่นแต่ประวัติศาสตร์การเมืองเป็นบทเรียนมันมีความแตกต่างครับจริงๆเวลาเกิดขึ้นในอดีตกับตอนนี้มันไม่มีทางที่จะเดินตามรอยกันเป๊ะเป๊ะหรอกมันจะต้องมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันเนาะอย่างนี้อาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยที่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนปี2518ในเดือนมีนาคมค่ะตอนนั้นถึงแม้พรรคกิจสังคมมี18เสียงแต่ท่านรวบรวมเสียงได้135ที่เขาโหวตกันนะโหวตชนะค่ะโหวตชนะพลเอกสมคิดศรีสังคมหัวหน้าพรรคสังคมนิยมได้มาแค่50คะแนนถ้ามองถึงความต่างของคะแนนเนี่ยก็ต่างกันเยอะห่างกันเยอะเลยนะคะแต่ความต่างเห็นวิธีการแบบนี้เนี่ยอาจารย์สุรชาติเลยบอกมันน่าจะเป็นความหวังของรวมไทยสร้างชาติเพราะดูจากโพทุกสำนักตอนนี้อย่างที่เราบอกมันน่าจะเข้าข่ายเสรีนิยมแลนสไลด์ลุงตู่อยู่ไหนก็มีแนวโน้มน่าจะไม่ชนะการเลือกตั้งเหมือนกันคือตั้งต้นด้วยส.ส.เหมือนกับตอนพรรคกิจสังคมของอาจารย์ผมคือกริชอ่ะไม่ใช่ที่1ไม่ใช่ที่2ซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่3ด้วยซ้ำครับแต่สุดท้ายสามารถเป็นรัฐบาลและเป็นนายกได้ใช่แต่ว่าความต่างก็คืออาจารย์สุรชาติบอกถ้าพลเอกประยุทธ์เลือกแบบคือกริชโมเดลค่ะต้องยอมรับเงื่อนไข2ประการนะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์หม่อมคือกริชความสามารถในทางการเมืองนี่ถือว่าสูงค่ะบารมีนี่เปี่ยมล้นแล้วคนก็ยอมรับแล้วอาจารย์ไม่พูดถึงตอนนี้มั้งอ่ะอาจารย์ไม่พูดนะถัดมาก็คือประชาธิปัตย์ในเวลานั้นก็ยอมถอยให้เกิดกระบวนการสรรหาใหม่แต่เทียบกับตอนนี้นะคนที่จะเป็นเสียงข้างมากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลจะยอมไหมนี่ไงปรากฏการณ์นั้นมันไม่เหมือนกันตอนนั้นเพราะเป็นประชาธิปัตย์ถึงแม้หม่อมพี่กับหม่อมน้องในทางการเมืองนี่เขาก็โจมตีกันแรงนะบริบทไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอาจารย์สุรชาติบอกถ้าหากเกิดการชิงตั้งรัฐบาลไม่คำนึงถึงมารยาททางการเมืองอาจจะนำไปสู่วิกฤตในทางการเมืองเห็นไหมว่ามันเทียบเทียงกันในรายละเอียดแล้วมันไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะสังคมณเวลานั้นก็ไม่ได้ต่อต้านอย่างรุนแรงมารยาทตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแค่18เสียงของพรรคกิจสังคมใช่ค่ะแล้วคำว่ามารยาททางการเมืองเนี่ยนับวันมันก็จะยิ่งลางเรือนหายไปเรื่อยๆนะแต่ครั้งนี้อาจารย์เตือนไว้ไงวิกฤต
ในทางการเมืองอาจจะเกิดขึ้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรที่บอกว่าเป็นวิกฤตนะคะเมื่อมีการชิงจับตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาเมื่อไหร่หลังจากนั้นเนี่ยภาพที่เห็นนะอย่างแรกมันจะสร้างความมัวหมองให้กับระบบรัฐสภาไทยก็คุณเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะลุกลามไปไกลอาจารย์สุรชาติบอกว่ามันจะไปกระทบเสถียรภาพความอยู่รอดของรัฐบาลด้วยคนจะมองยังไงอ่ะคือขนาดรัฐบาลคึกฤทธิ์ปราโมทในเวลานั้นเนี่ยนะเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นรัฐบาลร้อยพ่อพันแม่นี่ก็ว่าหนักแล้วนะอาจารย์สุรชาติบอกถ้ายุคนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นรัฐบาลร้อยงูเห่ากล้วยพันเครือร้อยงูเห่ากล้วยพันเครือนั่นหมายความว่าเสียงข้างน้อยเข้าไปในสภาแล้วต้องผันตัวเองให้เป็นเสียงข้างมากใช่ไหมต้องทำยังไงเพื่อความอยู่รอดต้องสร้างฟาร์มงูเห่าขึ้นมาค่ะแล้วต้องเลี้ยงงูเห่าด้วยกล้วยเครือเดียวไม่พอต้องมีเป็นพันๆเอาว่ากันเป็นลูกๆนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วงูเห่านี่ไม่ใช่เป็นตัวแล้วเป็นฟาร์มแล้วใช่เลยคือขนาดรัฐบาลคึกฤทธิ์ตอนนั้นที่ว่าอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์โอ้โหมีบารมีอยู่ได้แค่ปีกว่าๆก็นั่นน่ะสิแล้วจะประคับประคองเสียงข้างน้อยไปได้อย่างไรโอ้โหงี้ไม่ต้องป้อนกันตลอดเวลาเลยอันนี้เป็น2มุมค่ะทีมเบื้องหลังนายกอาจจะคิดว่ามันพอไปได้แต่ก็ต้องประเมินผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะวิกฤตในทางการเมืองบางท่านมองว่าจะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตั้งด้วยซ้ำไปหรือถ้าคุณประเมินแล้วคิดว่ารับมือได้เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเอาจริงนะเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพการชุมนุมอะเนาะชั่งน้ำหนักให้ดีนะเนาะจะตัดสินใจหลังการเลือกตั้งอย่างไรค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมมันโอ้โหวิเคราะห์ยากคือวิเคราะห์ว่าใครชนะอาจจะไม่เท่าไหร่วิเคราะห์ว่าใครจะได้เป็นนายกกับรัฐบาลน่ะยากอย่างที่บอกเงื่อนไขมันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันมีหลายอย่างมามัดไว้อ่ะในจังหวะที่คนรุ่นใหม่ก็ลุกมาตั้งคำถามช่วงวัยวิธีคิดการรับสื่อต่างๆแม้แต่นักวิชาการที่อยู่ต่างประเทศและเฝ้ามองสถานการณ์การเมืองภายในเนี่ยก็ยังยอมรับว่าโหมันอ่านยากจริงๆต่อไปนี้คือแนวคิดของอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเลยอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ไว้แบบนี้บอกว่าอยากจะบอกถึงภูมิทัศน์การเลือกตั้งของไทยผมบอกเลยนะว่าครั้งนี้คาดเดายากมากปัจจัยมันเยอะอาจารย์บอกดูจากสภาพสังคมประชาชนตอนนี้บางส่วนรับสารจากแหล่งเดิมๆทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือการพูดคุยกันตัวต่อตัวร้านน้ำชาใช่ปากต่อปากแต่ก็มีจำนวนมากรับสารผ่านโซเชียลมีเดียก็นั่นน่ะสิเห็นไหมครับพอรับกันคนละที่มาเนี่ยความต่างวิธีคิดมันเกิดขึ้นแล้วใช่อาจารย์บอกถ้าจะถอดรหัสความคิดของวัยรุ่นเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มที่รับสารจากโซเชียลเนาะอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะรอชอบความชัดเจนของนโยบายแล้วก็พร้อมเสี่ยงถ้าประเทศเดินต่อในแนวเดิมๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะพออยู่ได้แต่อาจจะมองว่าตามไม่ทันโลกคือต้องการความเปลี่ยนแปลงแบบรอไม่ได้อยากเห็นแล้วตอนนี้นี่อาจจะเป็นวิธีคิดของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มยังวอเตอร์แล้วอาจารย์บอกว่าวิธีคิดแบบนี้มันตอบโจทย์กับก้าวไกลไงเพราะฉะนั้นในกลุ่มของวัยรุ่นที่คิดแบบนี้นะก้าวไกลได้ประโยชน์มากที่สุดในขณะถ้าลองนึกภาพเพื่อไทยนะคะก็อาจจะได้บ้างแต่ไม่ได้มากเท่าก้าวไกลถ้าตีความจากที่อาจารย์วิเคราะห์แนวคิดของวัยรุ่นชอบความชัดเจนเอาไกลชัดเจนไหมอยู่แล้วจับมือกับสองมีลุงไม่มีเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยนั่นนะสิมอเตอร์เขาอะแล้วก็ไหนจะปฏิรูปกองทัพอะไรอะไรอีกล่ะแล้วก็เป็นพรรคที่ไม่เคยมีอำนาจรัฐมาก่อนไม่เคยเข้าไปบริหารมาก่อนพูดได้เต็มปากว่าเปิดโอกาสให้เขาสิเพราะว่าในสนามการเมืองที่คุณเห็นหาเสียงอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เคยเป็นรัฐบาลกันมาหมดแล้วก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าถึงแม้จะพออยู่ได้แต่มันก็ตามไม่ทันโลกอยู่ดีไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะฝ่ายหนุนอนุรักษ์นิยมโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะมีหน้าที่การงานอยู่ในระดับที่ใช้ชีวิตแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้อะอาจารย์บอกแบบนี้บอกว่าก้อนความคิดของฝ่ายหนุนอนุรักษ์นิยมเขาจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเดินมาถูกทางละอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นรอได้รอหน่อยความมั่นคงของชาติและสถาบันหลักคือเรื่องที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เขาคิดเขาจะคิดว่าประเทศไม่ควรจะเสี่ยงกับแนวคิดใหม่เนื่องด้วยการอ่อนประสบการณ์ของคนหนุ่มคนสาว
มันเสี่ยงเกินไปนะไม่น่าจะต้องพร้อมจะเสี่ยงขนาดนั้นหรืออีกอย่างนึงก็คือกลัวสูญเสียค่าตอบแทนเกษียณบำนาญนี่ที่พยายามถอดคือไม่ได้บอกว่าวิธีคิดไหนถูกวิธีคิดไหนผิดนะแต่คนละขั้วเลยไงอาจารย์ถอดรหัสออกมาว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยวัยรุ่นกับกลุ่มนุนอนุรักษ์นิยมเขามองต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมันก็จะสะท้อนผ่านเสียงในการเลือกตั้งนั่นแหละใช่ค่ะแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเผลอๆอาจจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ที่น่าลุ้นก็คือหลายๆคนเนี่ยค่อยตัดสินใจเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงครับเดินไปแล้วอ่ะไปถึงหน้าคูหายังไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองจะกาอะไรเอาจริงผลของเนชั่นโพลรอบแรกเนี่ยยังไม่ตัดสินใจก็สูงถึง 32% นะใช่ค่ะแต่วันที่จะเปิดพรุ่งนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้ลดลงไปเยอะแล้วแต่ก็ยังมีแล้วก็น่าสนใจว่าจะเทไปให้กับฝั่งไหนเทียบเคียงกับอเมริกาสักหน่อยไหมอาจารย์อยู่ในอเมริกาอาจารย์บอกว่ามีคนที่เป็นแฟนคลับเดโมแครต 25% ครับตัวเลขนี้ถ้ามาเทียบกับคนยังไม่ตัดสินใจคือ49นะคะนี่จะครึ่งหนึ่งละที่เหลือเนี่ยถึงจะเป็นรีพับลิกัน 25% ฉะนั้นฐานแบบเหนียวแน่นของเดโมแครตกับรีพับลิกันก็พอๆกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วมันเป็นผลสำรวจเมื่อเดือนมีนานี่เองค่ะเราจึงเห็นเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะพื้นที่ที่เขาจะวัดกันน่ะเขาถึงไปเน้นที่สวิงสเตทไงพื้นที่ที่มันชัวร์อยู่แล้วเนี่ยมันกางได้เลยว่าเป็นของเดโมแครตหรือของรีพับลิกันเพราะว่ามีคนไม่ตัดสินใจอยู่เยอะแข่งกันตรงนี้และสุดท้ายตัวชี้ขาดว่าพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลประธานาธิบดีของพรรคนั้นเนี่ยก็อยู่ที่กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจซึ่งเป็นกลุ่มที่สูงที่สุดสิ่งที่เราจะต้องเฝ้ารอดูนะคะอาจารย์เจษฎาบอกว่ากลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจนี่แหละคือเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อในวินาทีสุดท้ายเพื่อจะให้เขามาใช่เลือกเราให้ได้ใช่ไหมเทมาในวินาทีสุดท้ายต้องมีโฆษณาชวนเชื่อครับยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมขออนุญาตน่าจะเข้าข่ายนะอันเนี้ยโฆษณาชวนเชื่อให้มาเลือกให้ได้ในเพจของพรรคเพื่อไทยจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยเราไม่ผิดนักนะได้สิการจะแก้เกมว่าทำไมต้องเลือกเพื่อไทยอย่าแบ่งใจให้คนอื่นค่ะเพื่อไทยโพสต์ภาพนี้เอาไว้แล้วก็มีคำอธิบายประกอบในเพจนะครับช่องซ้ายบอกถ้าแลนด์สไลด์นะ310บวกขึ้นไปจะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวไปรวมกับพรรคขนาดเล็กๆได้376โหวตนายกได้เลยปิดสวิตช์สว.และเปลี่ยนนายกทันทีส่ง3ลุงกลับบ้านนายกจะเป็นใครก็ไม่รู้อาจารย์ชัยเกษมคุณอุ้งอิงค่ะคุณเศรษฐา3ปอออกไปเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลง่ายมากอุ้ยขอให้ได้310ขึ้นไปนี่มอตโต้ของเขาใช่ไหมแต่ถ้าไม่เลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายไปดูฝั่งสีดำขวามืออะไรเกิดขึ้นค่ะลองดูภาพอีกทีนะครับภาพเต็มๆอีกทีครับขอไล่จากข้างบนอีกทีนึงนะถ้าไม่แลนด์สไลด์ค่ะอาจจะ200บวกลบแบบนี้นะแล้วถ้าเพื่อไทยได้200ต้องการอีกถึง176เสียงเพื่อจะไปถึง376ปิดสวิตช์สว.เห็นไหมมันยากแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะรวมเสียงไม่ถึงด้วยนะพอรวมไม่ถึง376ปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งมีโอกาสจะซื้องูเห่าเหมือนกับปี62แถมแพ้โหวตสว.ถ้าไม่เลือกเพื่อไทยหรือเพื่อไทยได้แค่200ด้วยนะได้รัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะซ้ำเหมือนปี62นะนายกก็เนี่ยลุงป้อมลุงตู่ดูจากภาพการ์ตูนเนี่ยนะใกล้เคียงกับ3ปอเนี่ยแหละครับสถานการณ์ซ้ำเหมือนปี62แล้วก็อยู่กับ3ปอไปอีก4ปีรอการเลือกตั้งใหม่นี่โฆษณาชวนเชื่อกันแบบนี้สุดๆแล้วอ่ะต้องเลือกเพื่อไทยอย่างเดียวเลือกแบบไม่ต้องลุ้นถึงจะแก้เกม3ปกลับบ้านให้ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยต้องแบ่งใจค่ะเห็นไหมอาจารย์กฤษดายังมีข้อสังเกตอีกหลายข้อนะปัจจัยภายนอกประเทศที่จะมีผลกับการเลือกตั้งของประเทศไทยแปะไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวกางให้เห็นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังค่ะจะเห็นว่าเนี่ยครับแผนที่เราเล่าให้ฟังทั้งหมดจะว่าอีกฝั่งนึงแบบเพียงพร้ำไปแล้วมันก็ยังไม่เสด็จน้ำสักทีเดียวไม่ได้แบบนั้นต่างคนต่างมีแผนนิยมร้าวหนักกันไปแล้วแต่มันก็มีวิธีการแก้เกมหาทางพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลให้ได้อยู่เหมือนกันมันก็อาจจะมีวิธีภาษารอยร้าวแหละทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะเนาะนี่ยังไม่นับรวมบรรดาข้อร้องเรียนทั้งหลายนะ อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวจะลองมาไล่เรียงดูมีอันไหนที่มันมีความเสี่ยง
จะยุบพักไหมจะตัดสิทธิ์ไหมอันนี้จะเป็นตัวที่จะชี้วัดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนอกจากเรื่องคะแนนเสียงในสภารวมถึงบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของหลายพักนะครับคุณเศรษฐาคุณอนุทินเอาอีกแล้วนั่นไงไม่จบนะบนเวทีอีกแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามครับตัวแทนขั้วการเมืองหนึ่งที่เริ่มเปิดศึกกับผู้นำอีกขั้วหนึ่งอันนี้เห็นชัดเจนใบเยอะจริงภูมิใจไทยกับเพื่อไทยใช่ไหมก็มีข่าวเรื่องนี้อีกคือเพื่อไทยเองก็ไปแปะนโยบายกัญชาแล้วก็ไปแตะภูมิใจไทยก่อนด้วยจะว่าไปเนี่ยนะซึ่งวันนี้ทั้งผู้นำสองพรรคคุณเศรษฐาคุณอนุทินซัดกันบนเวทีอีกแล้วครับถัดมาเป็นศึกที่เปิดต้องเป็นศึกใหญ่แบบจัดหนักสร้างกระแสดิสเครดิตอีกฝ่ายหนึ่ง อันนี้ก็อาจจะเน้นกลเกมกฎหมายหวังผลถึงขั้นยุบพรรคถึงแม้จะไม่ยุบจริงแต่ก็มันทำให้เกิดความลังเลเกิดความสับสนในหมู่ประชาชนอ่ะแค่ให้ลือกันไปก็จะถูกยุบหรือเปล่าคนก็อาจจะไปนิยมอีกฝ่ายหนึ่ง คือลดคนที่ถูกมีข่าวว่าจะยุบไปเพิ่มอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมนะครับกรณีพรรคขั้วเดียวกันเองก็เสียบกันแทงกันเองเพื่อชิงการนำในขั้วของตัวเองนี่ก็มีเพื่อไทยกับก้าวไกลแบบนี้ชัดเจนมีครบทั้งสองขั้วส่วนอนุรักษ์นิยมก็ซัดกันไม่ได้ต่างกันค่ะข่าวคราวการใช้เกมกฎหมายเรื่องร้องเรียนหวังว่าจะชนะฟาวตอนนี้ก็เริ่มหนาหูขึ้นเหมือนกันบรรดานักร้องก็งานชุกเลยนะครับยื่นคำร้องยุบพรรคตรวจสอบคุณสมบัติกันแทบไม่เว้นวันคือมีประเด็นอะไรออกมานิดหน่อยๆเนี่ยไปและร้องหมดนะกกต.ตอนนี้ก็รับดาบเหมือนกันตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคำร้องต่างๆที่มีผลต่อพรรคและผู้สมัครแต่คงจะไม่ได้มีการชี้มูลก่อนการเลือกตั้งแล้วเพราะว่านี่มันใกล้เต็มทีแล้วค่ะนะครับข่าวคราวในองค์กรอิสระสังเกตไหมเงียบโดยเฉพาะปปช.ซุ่มเตรียมทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าว่ากันว่ามีคดีตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมการถือครองที่ดินรัฐของส.ส.ในสภาชุดที่แล้วอย่างน้อย19รายนะครับและจำนวนหนึ่งเป็นแกนนำในพรรคที่ประกาศแลนด์สไลด์ด้วยไม่ธรรมดาแล้วนะมันจะมามีผลอะไรหลังการเลือกตั้งหรือเปล่าอยู่ดีๆหายไปจากสภาเนี่ยมีการดำเนินคดีหัวคะแนนและแกนนำผู้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามผู้มีอำนาจนี่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นเรื่อยๆที่ชัดเจนที่ชลบุรีเห็นไหมครับโพลหลายสำนักพักของฝ่ายผู้มีอำนาจเป็นรองมากๆนะแต่จู่ๆก็มีคดีพัวพันกับแกนนำผู้สนับสนุนบ้านใหญ่ฝ่ายตรงข้ามผู้มีอำนาจออกมาทั้งเรื่องพนันออนไลน์คดีครั้งเก่าคือขุดขึ้นมาหมดในจังหวะนี้อดีตส.ส.ที่ย้ายค่ายเปลี่ยนขั้วไปจากพรรคผู้ที่มีอำนาจก็เริ่มทยอยโดนเช็คบิลในคดีที่ค้างอยู่ในองค์กรอิสระโดยเฉพาะปปช.เหมือนกันทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมครับกำลังเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งตึงเครียดก็ต้องรอดูว่าช้างสารชนกันในย่าแพรกที่ไหนต้องแหลกลานว้ายตายแล้วน่ากลัวเหลือเกิน10วันสุดท้ายนะคะระหว่างนี้ก็เอาให้เต็มที่เลยค่ะหมายถึงไปหาเสียงนะเวทีใหญ่ถูกวางเอาไว้นะคะว่าพรรคไหนจะไปไหนวันไหนบ้างรวมถึงการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระหว่างนี้ระวังให้ดีอย่าให้มีแผลกางให้ดูหน่อยนะคะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาจะไปไหนกันบ้างค่ะทุกพรรคนะไม่เว้นสักวันเลยอะไปดูที่ประชาธิปัตย์กันก่อนค่ะวันที่4คือวันนี้อยู่พังงานะคะแล้ววันที่5อยู่กระบี่วันที่6ไปนครศรีธรรมราชวันที่7กลับมาพังงาอีกวันที่8ไปสงขลาวันที่9ไปสตูลวันที่10อยู่พังงาเห็นไหมนี่ภาคใต้หมดเลยนะคะรวมไทยสร้างชาติค่ะวันพรุ่งนี้ไปที่สมุทรปราการก็คือสะพานพระราม8กทม.ด้วยนะคะมีช่วงนึงไปเดินหาเสียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดเวทีปราศัยวันที่7ไปพังงากับกระบี่วันที่8ลงนราธิวาสวันที่11ขึ้นมาหน่อยนึงมานครศรีธรรมราชค่ะส่วนพลังประชารัฐนะคะพรุ่งนี้ไปภูเก็ตค่ะวันที่6ไปตรังวันที่8ไปพิษณุโลกวันที่9มาที่มุกดาหารวันที่10ไปชัยภูมิโอ้โหอันนี้ทั้งบนทั้งล่างของประเทศเลยนะคะเพื่อไทยวันพรุ่งนี้วันที่5นะคะอยู่ที่กรุงเทพ10กับ11ไปเชียงใหม่เห็นไหมไปเมืองหลวงเลยนะกระแสพักไหนกำลังมาเพื่อไทยก็ต้องไปยึดคืนใช่ไหมส่วนก้าวไกลนะคะวันพรุ่งนี้วันที่5ค่ะคุณพิธาไปสมุทรปราการคุณธนาธรผู้ช่วยหาเสียงไปมหาสารคามส่วนวันที่6กับวันที่7นะคะแกนนำอยู่ที่จันทบุรี
คือจังหวัดที่เขาเคยได้ส.ส.ใช่ไหมคะส่วนภูมิใจไทยวันพรุ่งนี้นะคะอยู่นครราชสีมาเขาหวังจะเอาให้ได้จริงๆที่นครราชสีมานะคะส่วนชาติไทยพัฒนาค่ะวันที่6เลย6พฤษภาคมนะคะอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มากรุงเทพด้วยค่ะส่วนวันปราศรัยใหญ่ของเหล่าบรรดาพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะ12เนี่ยมันสุดเลยอยู่แล้วแล้วเราจะแยกร่างมารายงานกันยังไงอ่ะคุณวราวิทย์กกต.เขาให้หาเสียงสุดท้ายเนี่ยถึง 18:00 นของวันที่13นะคือวันเสาร์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเสี่ยงเขาต้องปราศัยกันตอนดึกๆด้วยมั้ยผมเก็บของไม่หมดแล้วก็เวทีปราศัยถ้าจะไปจัดวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเกินเวลาเดี๋ยวโดนร้องเลยจัดพร้อมการเวทีใหญ่ในกรุงเทพ12พฤษภาคมเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยนะคะประชาธิปัตย์อยู่ลานคนเมืองเพื่อไทยอยู่ Impact เมืองทองธานีพลังประชารัฐอยู่อาคารกีฬาเวท2ก้าวไกลอยู่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงรวมไทยสร้างชาติไปที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตักสินที่วงเวียนใหญ่ส่วนภูมิใจไทยอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากค่ะพรรคไหนจะงัดกลยุทธ์การหาเสียงในช่วง2วันสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนใจให้ได้วันนั้นนี่ต้องมอนิเตอร์กันอย่างละเอียดเหนื่อยเลยนะแต่จริงๆแล้วยังไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ซัดกันตั้งแต่วันนี้แล้วเอาเลยค่ะคือเรื่องที่มันเริ่มทำให้คุณเศรษฐากับคุณอนุทินมาซัดกันตอนนี้ก็เพราะว่าคุณเศรษฐาไปปราศัยหาเสียงที่นครพนมใช่ไหมครับแล้วก็ไปพูดคำหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยรับไม่ได้เลยเช่นว่าเลือกภูมิใจไทยได้ประยุทธ์อย่างเงี้ยนะก็ได้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกอยู่ดีนี่ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยก็ลงไปซ้ำที่นครพนมจัดให้พื้นที่ที่เพื่อไทยเคยไปหาเสียงแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วก็ซัดกลับพรรคเพื่อไทยรวมถึงคุณเศรษฐาแบบชัดเจนเลยคุณอนุทินขึ้นเวทีเองนะครับที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล4ในจังหวัดนครพนมคุณอนุทินบอกว่าที่มีคนไปบอกว่าเลือกเราก็เลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่จริงเขากำลังโกหกผมประกาศแล้วว่าพร้อมเป็นนายกเข้ามาดูแลพี่น้องถ้าภูมิใจไทยได้เสียงมากพอเราสู้กันมาขนาดนี้ขอโอกาสเข้าไปทำงานถ้าประชาชนไว้ใจจนได้เสียงมามากมีความเหมาะสมเป็นการนายกเราไม่ให้ใครคุณอนุทินบอกมันไม่มีใครโง่ขนาดนั้นนี่คนกินข้าวไม่ใช่ควายส่วนคนที่มาใส่ร้ายเราเขาพูดไม่จริงโกหกวันนี้หาเสียงเขาให้พูดความจริงตนเนี่ยไม่พูดโกหกนะแล้วคุณอนุทินก็ย้อนว่าตอนปี62เนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าไปยกมือให้คนอื่นเป็นนายกแหมตอนนั้นมีอยู่แค่50เสียงไม่อาจหารก็ต้องเคารพกติกาเลือกพรรคที่เขามีเสียงข้างมากพรรคพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นได้120เสียงมากกว่าเราถ้าวันนั้นพี่น้องเลือกเราเยอะๆผมนี่แหละจะเป็นนายกและคุณอนุทินก็ยังสวนอีกเรื่องนึงบอกที่มีผู้ใหญ่บางคนในทางการเมืองบอกว่าตอนปี62พอภูมิใจไทยรู้คะแนนเสียงรีบโทรไปหาทหารมาจัดตั้งรัฐบาลกันคุณอนุทินบอกนั่นก็โกหกตอนนั้นเนี่ยมีสายเข้ามาจำนวนมากตนเนี่ยไม่ต้องโทรหาใครเลยมีแต่คนโทรเข้ามาจนต้องปิดเครื่องเปลี่ยนเบอร์เพราะสายมันเข้ามามากมายมหาศาลนี่คือสายเข้ามาหาศาลไม่ต้องไปโทรไปง้อใครในมุมคุณอนุทินเออเอาสิแล้วรอให้เข้ามาชวนแล้วแกก็บอกว่าถึงขั้นต้องปิดเครื่องเปลี่ยนเบอร์กันเลยทีเดียวเพราะว่าคนโทรมาเยอะเกินเครื่องระเบิดเนี่ยเหรอคะอันนี้คือบนเวทีนะแล้วคุณอนุทินยังลงมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะสัมภาษณ์ต่ออีกบอกอันนี้ตีไปที่คุณเศรษฐาโดยตรงเลยบอกผมว่าคุณเศรษฐาปล่อยไก่รู้เรื่องไม่ละเอียดแล้วมาพูดนี่มันอันตรายนะถ้าไปรับตำแหน่งสำคัญแล้วข้อมูลไม่พอพูดเอามันแค่กระบวนการความคิดก็ผิดแล้วแล้วจะมารับผิดชอบบ้านเมืองหรือที่จริงไม่ชอบพูดถึงพรรคอื่นแต่ที่จริงไม่ชอบพูดถึงพรรคอื่นเนี่ยหมายถึงคุณอนุทินแต่ครั้งนี้มันหนักแล้วมันต้องชี้แจงเพราะเขาเล่นงานเราก่อนไม่จบคู่นี้เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ไปตอกย้ำในพื้นที่เดิมเลยใช่ไหมคะแม้ว่าเวลาโพสต์เฟซบุ๊กยังเรียกพี่นิดอยู่นะแต่ตอนปราศัยนั้นขึ้นเวทีแล้วให้สัมภาษณ์โอ้โหส่วนพี่นิดก็พูดถึงเหมือนกันค่ะไปปราศัยที่จันทบุรีนะคะตอนแรกก็เล่าไปกับคุณเศรษฐาเนี่ยลงพื้นที่ไปอยู่เวทีปราศัยใช่ไหมตอนแรกก็เล่าก่อนว่าเพื่อไทยของเรามีนโยบายแบบไหนบ้างนะพูดถึงค่าไฟแพงที่ตัวของบิ๊กตู่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลจะจัดการให้พูดถึงปัญหายาเสพติดตรงนี้แหละพอเริ่มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นทุกจังหวัดเลยเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจัดการไม่ได้เนี่ยพอพูดถึงยาเสพติดนะอดพูดถึงกัญชาเสรีไม่ได้เลยมีพรรคการเมืองนึงหาเสียงให้พี่น้องสูบให้พีกัญชาอย่างเมามันประชาชนรับกันได้หรือเปล่านี่คือคำพูดของคุณเศรษฐานะคะแล้วก็พูดถึงบอกต่อไปว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูพรรคนั้น
แต่ผมเนี่ยเป็นศัตรูกับกัญชาไม่ยอมให้มามอมเมาลูกหลานหรอกเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจังหวะพูดและน้ำเสียงของคุณเศรษฐาจะเป็นยังไงค่ะกัญชาเสรีมีพรรคการเมืองหนึ่งลงมาหาเสียงอย่างแพร่หลายที่นี่ว่าจะทำให้กัญชาเสรีให้พี่น้องสูบกันพีกันอย่างเมามันรับได้ไหมครับรับไม่ได้ผมเองผมก็ไปพูดในหลายเวทีผมไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองนั้นผมเป็นศัตรูกับกัญชาผมไม่อยากให้ลูกหลานเราถูกมอมเมาโดยกัญชาพูดไปพูดเยอะไปกระเทือนพรรคนั้นครับกระเทือนยังไงกระเทือนขนาดเขาไปฟ้องผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีผมยอมครับพี่น้องผมยอมให้ติดคุกเพื่อลูกหลานของเราไม่ต้องถูกมอมเมาโดยกัญชาจะยืนอยู่ข้างผมต่อสู้เพื่อกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวใช่ไหมครับเรื่องกัญชานี่ไงคะดูเหมือนว่าน่าจะไม่จบอีกนานแล้วล่ะถ้ามีการพาดพิงว่าผมพูดเนี่ยแค่พูดว่าไม่เอากัญชาเสรีเองไปฟ้องผมอีกไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแอดแหมคุณเศรษฐารักษาสุขภาพหน่อยนะเพราะว่ามีโปรแกรมขึ้นเวทีดีเบตกับเนชั่น11พฤษภาคมนะมาให้ได้นะคะเรานัดกันแล้วค่ะคุณเศรษฐาเจ็บคอนี่เป็นไฟนอลดีเบตของเนชั่นและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเศรษฐาตอบรับแล้วเนี่ยต้องให้มีเสียงจะได้มาสู้บนเวทีได้เนาะมันนะคะครับส่วนพลเอกประยุทธ์ครับโปรแกรมการหาเสียงเดี๋ยวจะเริ่มยาวๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดูนะว่าจะไปไหนบ้าง5พฤษภาคมเนี่ยจะไปสมุทรปราการที่อำเภอพระประแดงก็จะเป็นเขตของคุณกุญชรมีสัมฤทธิ์ผู้สมัครส.ส.เขต6ของสมุทรปราการรวมไทยสร้างชาติก็จะไปช่วยหาเสียงก็จะมีกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงไปช่วยเขตอื่นๆที่เมืองปากน้ำด้วยเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นวันเดียวกันเนี่ยครับจะกลับมากรุงเทพประมาณ 18:45 นาทีท่านจะขึ้นเวทีปราศัยย่อยที่บริเวณใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดจะไปขอคะแนนเสียงชาวฝั่งทนเห็นไหมวันหนึ่งนี้ต้องอยู่ทั้งปากน้ำด้วยแล้วข้ามมาฝั่งทนเพื่อจะมาเปิดเวทีปราศัยด้วยจากนั้น7พฤษภาคมเดี๋ยวจะหาเสียงพื้นที่ภาคใต้ครับไปภูเก็ตไปพังงาไปกระบี่วันเดียว3จังหวัด8พฤษภาคมไปนราธิวาส11พฤษภาคมหาเสียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อย่างที่บอก12พฤษภาคมเวทีปราศัยปิดท้ายที่กรุงเทพลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่อันนี้โปรแกรมของพลเอกประยุทธ์ในส่วนของบิ๊กป้อมนะคะวันนี้อยู่ที่พักค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายเรื่องนะคะนี่เห็นไหมนั่งประชุมกันอยู่เลยนะที่พักพลังประชารัฐนะคะตัวของพลเอกประวิตรย้ำถึง7นโยบายเศรษฐกิจค่ะบอกว่าเดี๋ยวทำทันทีเลยทำได้เลยนะถ้าได้เป็นรัฐบาลอะทำได้เลยค่ะนักข่าวก็เลยยิงคำถามไปเรื่อยๆนะคะคำถามแรกก็เลยถามว่าพร้อมที่จะเป็นนายกมากน้อยแค่ไหนคะบิ๊กป้อมตอบว่าจะว่าพร้อมก็พร้อมแล้วแต่ประชาชนจะเลือกถ้าเลือกก็พร้อมก็เลยถามต่อว่าแล้วท่านได้ดูกระแสตอบรับในโซเชียลมีเดียไหมเฉพาะกระแสของตัวท่านเองคำตอบคือไม่ได้ดูเลยก็เลยถามต่อว่าเอาล่ะงั้นโค้งสุดท้ายนะคะจะมีอะไรมาตีตื้นคะแนนให้พลังประชารัฐบ้างไหมตอบว่าสื่อนั่นแหละสื่อจะเลือกหรือเปล่าถ้าคุณเลือกก็ได้ มันก็จะดูงงๆหน่อยในคำตอบนะคะอันนี้คำถามนี้เด็ดถามว่าที่หลายพรรคเขาไม่จับมือด้วยอ่ะท่านจะว่ายังไงบิ๊กป้อมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับประชาชนมันอยู่ที่การตัดสินใจและความเชื่อมั่นของประชาชนคือถ้าได้คะแนนเสียง300เนี่ยนี่ผมไม่ต้องจับกับใครเลยนะทั้งหมดทั้งมวลคืออยู่ที่ประชาชนเท่านั้นนะคะปล่อยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครถ้าเขาอยากพูดก็พูดกันไปเพราะอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนเป็นหลักก็ต้องเชื่อมั่นต้องไว้ใจประชาชนว่าเขาจะเลือกใครครับนะแต่ถ้า300อ่ะได้เลยเลิศเลยจบเลยอย่างเงี้ยโอเคมั้ยล่ะฟังเสียงลุงป้อมครับค่ะมีหลายพรรคก็เริ่มที่จะมีการตีกันเรื่องของการที่แบบจะไม่จับขั้วจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเอาตัวรอดกับคะแนนฐานเสียงของตัวเองถ้าจับผมมาอยู่คนเดียวนะถ้าผมได้เลือกไปได้เลือก300ฝ่ายผมจะไปจับใครนะครับก็ขึ้นอยู่กับประชาชนอยากให้ประชาชนท่านเป็นคนตัดสินใจเอาเลยพรรครวมไทยสร้างชาติล่ะคะจะไปไหนไปกันด้วยไหมคะในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องดูตัวเลขนะดูตัวเลขหลังจากวันที่14ผมพร้อมรับกับทุกพักเขาถือผมทำงานได้กับทุกพักนะครับก้าวไกลยังเป็นหนึ่งในตัวเลขอยู่ไหมคะ
ก็อยู่ในตัวเลขนั้นน่ะก็ทุกพักอ่ะนะแต่ว่าต้องอยู่ดูนโยบายด้วยนะแต่ชนนโยบายด้วยนะไม่ใช่นโยบายไม่ถูกกันแล้วไปอยู่ด้วยกันก็มันขาดกันต่อไปยังไม่ปิดโอกาสทุกพักที่จะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับส่วนอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยวันนี้ก็ไปช่วยลูกพักหาเสียงเนี่ยนะครับไปพร้อมกับคุณนิพนธ์บุญญามณีอาจารย์เอสุชัชวีคุณเดียวัฒนยาบุญนาคไปที่ตลาดสดเกนติ้งเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับไปเพื่อจะไปช่วยคุณเมธีอรุณหรือว่าคุณเมธีวงศ์ราบานูนผู้สมัครส.ส.นราธิวาสเขต2เบอร์1นะครับคุณชวนบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุการกู้เงินกยศ.ให้เด็กได้เรียนรวมไปถึงนโยบายของผู้สมัครในพื้นที่นะวันนี้จะเห็นท่านแต่งตัวสบายๆแบบเป็นกันเองนะครับแล้วท่านก็ได้เน้นย้ำถึงความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ครบ77ปีด้วยความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตประชาชนบางคนก็ได้ถือโอกาสมอบดอกไม้มอบผลไม้ให้คุณชวนนำไปรับประทานแล้วก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นก็ขึ้นรถบรรทุก10ล้อครับตระเวนไปตามถนนภายในเขตเทศบาลท่านก็กล่าวบนเวทีด้วยนะครับบอกเล่นการเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนมาเกือบทั้งชีวิตคนของพรรคทุกคนเนี่ยไม่เคยโกงกินหรือติดคุกสมัยที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีการสร้างรถไฟทางคู่เนี่ยคืบหน้าไประดับหนึ่งแต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแกนนำนโยบายต่างๆถูกละทิ้งไปถือว่าไม่ใช่นโยบายของพรรคนั้นๆเขาก็ไปพัฒนาจังหวัดที่เลือกเขาภาคใต้บ้านเราจึงไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นท่านก็รำลึกถึงตอนที่ท่านเป็นนายกพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บไม่มาพัฒนาภาคใต้ท่านยังพูดถึงการให้เบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ถึง 5,000 บาทตามอายุที่มากขึ้นท่านเตือนเลยนักเศรษฐศาสตร์ประเมินคำนวณแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศชาติจะล่มจมหรือบางพรรคที่จะให้กู้เงินกยศ.ต่อไปไม่ต้องคืนนี่เป็นการสร้างค่านิยมให้คนคดโกงเนื่องจากเรียนจบก็ต้องจ่ายเงินกู้ตามสัญญาเพราะกยศ.ก็มีหนี้กว่า 200,000 ล้านต้องเอามาหมุนเวียนในการศึกษาย้ำว่าอย่าไปสอนลูกหลานให้เป็นคนคดโกงโอ้โหหาเสียงนี่หาเสียงบนรถ10ล้อเลยนะคันใหญ่เบลเลอร์เลยนะคะรวมไปถึงเวทีหาเสียงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของประชาธิปัตย์ด้วยค่ะเวทีปราศัยนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงเรียนศรีชนคุณาธารวิทยาค่ะมาดามเดียขึ้นเวทีด้วยแล้วก็พูดเอาไว้น่าคิดนะฝากไปถึงหลักคิดในการเลือกตั้งของประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงนะคะมาดามเดียคุณวัฒนยาบอกว่ามาภาคใต้กี่ครั้งก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม14พฤษภาคมนี้ทวงคืนศักดิ์ศรีของคนนครให้เลือกประชาธิปัตย์10คน10เขตไปเลยให้รู้กันไปว่าไม่มีใครเนี่ยจะมาใช้เงินเจาะพื้นที่ไม่มีใครจะมาซื้อเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าการทำนโยบายต้องนึกถึงอนาคตของชาติหน่อยนะบางพรรคการเมืองเนี่ยบอกว่าจะแจกเงินใช่มั้ยบางพรรคบอกเป็นหมื่นเนี่ยแต่สุดท้ายเงินพวกนี้ก็มาจากภาษีประชาชนอยู่ดีเป็นหนี้สาธารณะเป็นภาระให้ประชาชนไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าทำแล้วไม่รับผิดชอบไงนี่นะคะส่วนประโยคเด็ดที่ทิ้งท้ายที่สำคัญเลยคือการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าไปเลือกพรรคเพราะว่ากลัวฝั่งหนึ่งจะแลนสไลด์หรือว่ากลัวสามปอจะอยู่ต่อแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จะไปทำงานและแก้ปัญหาให้เราในสภาต้องเลือกคนที่อุดมการไม่ใช่เลือกเพราะว่าความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนทัพของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะมีการปราศัยวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่6พฤษภาคมค่ะพอ7พฤษภาคมคุณจุรินทร์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดพังงาแล้วก็จะไปขึ้นเวทีปราศัยเขต2ซึ่งเป็นเขตของคุณราเมศรัตนชเวงนะครับส่วน8พฤษภาคมมีกำหนดการปราศัยที่จังหวัดสงขลาโอ้โหคิวเนี่ยยาวเหยียดเหมือนกันคุณจุรินทร์พูดถึงกระแสของประชาธิปัตย์เนี่ยยังดีอยู่แล้วยิ่งหลังจากการปราศัยเสียงตอบรับก็ยิ่งดีขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการใช้เงินก็ยังมั่นใจคนใต้เนี่ยซื้อไม่ได้และบอกพี่น้องประชาชนว่าเงินที่หยิบยื่นมาซื้อเสียงสุดท้ายก็จะหันกลับมาทำลายประเทศทำลายประชาธิปไตยในระยะยาวลองฟังคุณจุรินทร์ดูครับสำหรับประชาธิปัตย์ก็ยังดีอยู่ครับยังดีอยู่มากนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับผู้สมัครภูเก็ตของเราก็ยังมั่นใจว่าเสียงตอบรับนี่ก็ยังดีหลังการปราศัยนี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกที่น่าห่วงมีอยู่ประเด็นเดียว
ก็คือเรื่องของการใช้เงินซึ่งอันนี้ครับที่ผมก็เป็นห่วงแต่ก็ยังมั่นใจว่าคนใต้ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าปากใต้ก็ซื้อได้นี่มันก็หมดนะประเทศไทยเพราะว่าสิ่งนี้สุดท้ายมันจะหันกลับมาทำลายประเทศและทำลายประชาธิปไตยระยะยาวด้วยแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็จะต่อต้านแล้วก็ไม่ยอมรับเรื่องนี้คุณจุรินทร์ก็ย้ำถึงผลงานในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งสมัยคุณชวนก็ผ่านพ้นมาได้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สมัยคุณอภิสิทธิ์ก็ผ่านพ้นมาได้เหมือนกันผลงานในอดีตของประชาธิปัตย์นั่นนะสิคะขยับมาดูก้าวไกลหน่อยค่ะวันนี้หัวหน้าพรรคนะคะเดินทางลงไปใจกลางกรุงเทพเลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะตรงเกาะพญาไทไปถึงเนี่ยเขามีแคมเปญที่เรียกว่าเรียงเบอร์เป็นการแนะนำผู้สมัครส.ส. 400คน 400เขตเลยนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นป้ายหาเสียงแบบ AR ด้วยคนก็มารอกันนะแล้วพอคุณพิธามาถึงนะคะก็มีกลุ่มคนเนี่ยเข้ามาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปนะคะทีนี้ก็ถือไมค์พูดเลยเป็นการสาธิตการใช้ป้ายหาเสียงแบบ AR เทคโนโลยีค่ะคือเขาสามารถจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปสแกนพอสแกนเนี่ยก็จะมีตัวของคุณพิธาเนี่ยโผล่อยู่ทุกที่เลยจะให้ความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นหลังจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าที่ทำ AR แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออยากลดความสับสนของประชาชนนะแล้วก็หวังว่าวันเลือกตั้งวันที่14เนี่ยจะไม่ลงคะแนนเสียงผิดพรรคผิดเบอร์นะนักข่าวก็เลยถามว่าเห็นผลสำรวจของโพลต่างๆแล้วคะแนนคุณพิธาพุ่งนะคุณพิธาคิดยังไงเขาก็เลยบอกว่ายังคาดหวังอยู่นะจะได้ส.ส. 160ที่แล้วก็จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยก้าวไกลจะเดินหน้าหาเสียงแบบหนักหน่วงเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้ตอบคำถามเรื่องจุดยืนของพรรคก้าวไกลกับการแก้ไขมาตรา112จะแก้หรือจะยกเลิกเพราะว่ามีเวทีหนึ่งที่ชลบุรีเนี่ยที่เขาให้แปะสติกเกอร์ yes or no ใช่ไหมแล้วเขาไปแปะตรงช่องยกเลิกไงคุณพิธาก็เลยอธิบายว่าก้าวไกลเนี่ยเห็นด้วยให้มีการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกแต่นี่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะคะลองฟังเสียงคุณพิธาค่ะจุดยืนของพรรคก้าวไกลในเรื่องของม.112ก็คือการแก้ไขครับชัดเจนก็รบกวนถ้าใครที่เวลาเราพูดคุยเนี่ยกันหรืออภิปรายในสภาก็ดีนะครับอยู่ในเวทีก็ดีบางทีมัน40นาทีทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ตัดมา4วินาทีแล้วก็มาบิดว่าเป็นอย่างงุ่นนักบิดเยอะหน่อยช่วงนี้พอด้วยคำถามมันถามตรงกลางไม่ได้ดูบริบทก่อนที่จะติดแล้วก็ไม่ได้ดูบริบทที่หลังที่จะติดนะพอติดเสร็จปุ๊บก็พูดนะครับบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เข้าใจนะขอแก้ไขในสภาก่อนแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกที่ความรู้สึกของยุคสมัยของแต่ละคนที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีโอกาสที่จะได้แก้ไขในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ยังชัดเจนถ้าเกิดคุณดูทั้งก่อนระหว่างและหลังติดก็จะเข้าใจนะครับว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลคือประเด็นนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณธนาธรเขาไปเจอกันดีเบตกันในรายการโทรทัศน์แล้วก็คุยกันเรื่องว่าตกลงก้าวไกลเดี๋ยวจะเอายังไงจะยกเลิกหรือจะแก้ไขคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามจะบอกว่าเอ๊ะคุณพิธาเนี่ยเคยไปติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกใช่ตอนนั้นเขามีนักกิจกรรมมาถามจุดยืนของตัวคุณพิธาไงแล้วบนเวทีเลยนะคุณพิธาเนี่ยก็แปะในช่องยกเลิกน่ะจริงแต่คุณพิธาก็อธิบายต่อว่าแต่ก็ต้องขออธิบายว่าพรรคเนี่ยมีเรื่องของการแก้ไขคือคล้ายๆกับว่าเป็นการให้กำลังใจนักกิจกรรมว่าก็เห็นด้วยกับการยกเลิกนะแต่จังหวะนั้นแล้ววันตอนที่ดีเบตกันน่ะคุณธนาธรก็บอกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหมก็พยายามจะมาแก้ว่าตรงนี้ยังไงก้าวไกลเนี่ยเอาแค่แก้ไขไม่ใช่ยกเลิก112นะครับดูอีกพักหนึ่งครับไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันนี้อยู่ที่จังหวัด101แล้วก็มีออกบางพักเหมือนกันนะบอกที่แบบจะให้เทคะแนนไปพักเดียวเนี่ยมันเหมือนกับการเอาไข่ไปใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวเสี่ยงจะโดนปัดทิ้งเสี่ยงนะเลือกไปแล้วมันจะเสี่ยงนะคุณหญิงจะหมายถึงพักอะไรคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยอยู่ที่จังหวัด101นะครับบรรยากาศก็คึกคักมีประชาชนนับหมื่นคนเลยนะครับมาฟังการปราศัยมาฟังนโยบายของไทยสร้างไทยบางคนวิ่งเข้ามากอดตะโกนบอกคุณหญิงหน่อยนายกของคนอีสานคุณหญิงก็บอกว่ามีโอกาสเดินทางไปพบพี่น้องประชาชนได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสต่างก็เข้ามาระบายความทุกข์เข้ามากอดเข้ามาร้องไห้แล้วก็ฝากความหวังให้ไทยสร้างไทยเข้าไปแก้ปัญหาคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประชาชนจะยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้วที่ยาวนานถึง17ปีเกิดการรัฐประหาร2ครั้ง
ถึงเวลาพี่น้องต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเลือกไทยสร้างไทยปิดประตูความวุ่นวายจุดเริ่มต้นความขัดแย้งการเมืองครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเลือกไทยสร้างไทยเนี่ยคะแนนไม่ตกน้ำแน่นอนแล้วคุณหญิงก็พูดถึงเอ๊บางพรรคพยายามจะสื่อสารให้เลือกตัวเองเพียงพรรคเดียวเนี่ยไม่ต่างจากการเอาไข่ไปใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวเสี่ยงจะโดนปัดทิ้งทำให้ไข่แตกทั้งตะกร้าได้ดังนั้นต้องสร้างพรรคฝั่งประชาธิปไตยให้เข้มแข็งหลายหลายพรรคเพื่อไปรุมเอาชนะเผด็จการเปรียบเทียบไม่ธรรมดาเลยนะก็เพื่อไทยนั่นแหละก็นั่นแหละไข่ใบเดียวนั่นแหละเลือกเขาพักเดียวอ่ะจะได้ปิดสวิตช์สามปอถ้าไปเลือกคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเดิมกลับมาคุณหญิงบอกว่าจริงๆมันต้องบอกให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งหลายหลายพักเพราะว่ายังไงก็คือเราถ้าเรียกรวมว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็เลือกพักอื่นๆด้วยไข่มันจะได้มีหลายๆฟองมองต่างกันประมาณนี้นะคะในขณะที่คุณหญิงเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงนะคะในโซนอีสานพื้นที่ที่มั่นใจว่าจะปักธงได้ลูกพักในพื้นที่อื่นๆก็เต็มที่เหมือนกันค่ะมีทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเดิมเดี๋ยวพาไปดูคนรุ่นใหม่นะคะลูกพักที่ตะลุยหาเสียงเนี่ยอยู่ที่เขตเลือกตั้งบางนาพระขนงเขต23นะคะคุณเต้ปณิธานประจบเหมาะผู้สมัครส.ส.เบอร์4ของไทยสร้างไทยนี่แหละนี่รถไฟฟ้านะ EV นะคะไปกับคุณพ่อนะคะพันตำรวจโทคุณทนประจบเหมาะชูนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 คืนปลอดฝุ่นให้ประชาชนและคนกรุงเทพไปหาเสียงอยู่ในหมู่บ้านสีพงค่ะรถน่ารักอ่ะปรากฏว่าตลอดทางนะคะประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะแล้วเสียงตอบรับเนี่ยคือเขาอยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศบอกว่าอยากให้บ้านเมืองก็น่าอยู่ขึ้นด้วยนะที่สำคัญเนี่ยต้องการคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจแล้วก็ไม่ทอดทิ้งคนรุ่นใหญ่ผู้สูงวัยเข้ามาเป็นส.ส.หน่อยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของไทยสร้างไทยละค่ะโดยเฉพาะนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือนไม่ทิ้งคนรุ่นใหญ่และผู้สูงวัยทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมานานและถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่ต้องร่วมกันดูแลไปที่พรรคประชาชาติบ้างครับคราวที่แล้วเนี่ยกวาดส.ส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นแชมป์นะครั้งนี้ก็คาดหวังจะขยายพื้นที่ขึ้นมาหรืออาจจะมีส.ส.ถึง2หลักให้ได้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะครับบทเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติวันนี้ไปช่วยผู้สมัครส.ส.นราธิวาสเขต3ก็คือคุณมูฮัมหมัดรอมือลีอาแซเบอร์5นะครับและผู้สมัครบัญชีรายชื่อแล้วท่านทวีก็ไปพูดไฮปาร์คที่หน้าว่าที่การอำเภอสุงไหงปาดีมีชาวประชาชนชาวอำเภอสุงไหงปาดีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมให้ความสนใจก็มารับฟังกันหลายร้อยคนพันตำรวจเอกทวีบอกว่าเราต้องสร้างรัฐสวัสดิการให้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรแก่พ่อแม่เด็กทารกแรกเกิดไปจนถึงอายุ6ขวบต้องได้ 4,500 บาทเด็กอายุ7ขวบไปจนถึง15ปีต้องได้เดือนละ 3,000 บาทนี่ไม่ใช่เงินประชานิยมแต่เป็นรัฐสวัสดิการพรรคประชาชาติในมีนโยบายที่จะทำให้เกษตรกรทุกครัวเรือนต้องมีกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างน้อย20ไร่เพราะถ้าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองก็จะไม่สามารถทำการเกษตรได้และจากนั้นท่านก็ขึ้นรถแห่แล้วก็ไปเดินเท้าพบปะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสุงไหงปาดีนะครับก็มีคนมาต้อนรับจับมือทักทายกันอย่างอบอุ่นรถแห่เนี่ยวนอยู่รอบเมืองสุงไหงปาดีครับแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจว่าพรรคประชาชาติจะสามารถคว้าชัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แน่นอนไปดูชาติพัฒนากล้ากันบ้างค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่โคราชค่ะคุณสุวัฒน์ไปคุณเทวันไปนะคะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยตลาดเช้าตลาดหัวรถไฟสิ่งที่เขาไปตามกลยุทธ์ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยตัวของคุณสุวัฒน์บอกว่าตอนนี้ต้องใช้ยุทธศาสตร์การเดินเข้าหาพี่น้องประชาชนนะแล้วก็เน้นโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของพรรคนะคะป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะนำเสนอนโยบายโคราชโมนิกส์โคราชระเบียงเศรษฐกิจโคราชเมืองท่องเที่ยวอินเตอร์โคราชเมืองผลิตอาหารป้อนโลกโคราชเมืองคมนาคมทันสมัยโคราชน้ำไม่ท่วงน้ำไม่แล้งน้ำประปาพอใช้แล้วก็ปรับโครงสร้างค่าไฟเพื่อแก้ปัญหาค่าไฟแพงค่ะทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามว่าหลายฝ่ายเขาห่วงจังเลยว่าช่วงนี้มันจะเป็นมีการใช้กระสุนยินดำกันเยอะคุณสวัสดิ์ก็เลยอธิบายนะคะแล้วก็ตอบว่าจริงๆทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องนี้กันหมดเลยนะกกต.ก็คงต้องทำงานหนักแหละขอฝากกกต.หน่อยนะจะได้เกิดความเป็นธรรมกับทุกพรรคการเมืองนะคะในการที่จะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมเรื่องของพวกมันนี่โพลิติกพวกนี้เนี่ยการใช้เงินต่างๆไม่ควรจะมีไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ
อันนี้หลายพักการเมืองที่ตระเวนหาเสียงวันนี้นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าก็ยังว่าเรื่องการหาเสียงนี่แหละแต่จะชวนไปเจาะบรรดาสีสันหรือวิธีการเขาเรียกยิงลูกโดดนั่นนะตัวรอดก่อนเนี่ยนะรอดจริงๆเลยนะผู้สมัครบางคนถูกตั้งข้อสังเกตมากเอ๊ะทำไมไม่ค่อยโชว์โลโก้ของพักไม่ค่อยประกาศตัวหรือถูกมองนี่เป็นความจงใจทำให้เข้าใจผิดว่าอยู่พักนี้หรือเปล่าจริงเหรอเพื่อให้เลือกตัวเองเนี่ยนะครับหน้ากลับมาติดตามครับลองคุณผู้ชมสังเกตเล่นๆเวลาเห็นภาพบนป้ายผู้สมัครหาเสียงที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าติดอยู่ตามต้นไม้เนี่ยจะเห็นว่าบางพักบางคนเขาวางกลยุทธ์ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบพรีเซนต์หัวหน้าพักแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเต็มที่ถ่ายคู่กันใช่ค่ะบางคนพรีเซนต์ความเป็นพักเต็มที่โลโก้พักนี่เอาใหญ่ๆชื่อพักเอาใหญ่บางคนนี่แทบไม่รู้ว่าอยู่พักไหนใช่มองไม่เห็นดูเร็วๆดูผ่านๆอาจจะคิดว่าไปอยู่อีกพักหนึ่งด้วยซ้ำ มันเกี่ยวข้องกับวิธีการยิงลูกโดดเอาตัวเองให้รอดก่อนกระแสพักในพื้นที่อาจจะไม่ดีหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมีเปรียบเทียบให้เห็นลองไล่ดูแบบทั่วไปก่อนเนี่ยนะครับหลายๆพักอันนี้เป็นแบบปกติที่เราจะเห็นชัดเห็นไหมชื่อพักมีเบอร์คนนะอยู่เขตไหนก็ว่ากันไปมีนโยบายสำคัญสำคัญของพรรคอย่างเมื่อสักครู่ประชาธิปัตย์คนนี้เพื่อไทยอย่างเงี้ยก็คือเป็นคำมอตโต้ของแต่ละพรรคใช่ไหมสีแดงมีพอพานททหารอยู่ข้างบนรู้เลยอันนี้ก็ยังพอจะรู้เพราะว่ามีชื่อกำกับด้วยสีด้วยอะไรด้วยอ่ะเนาะบนพรรคพลังประชารัฐนี่เพื่อไทยก็จะเป็นสีแดงแต่ชื่อเบลอเลยนะอย่างบางพรรคเนี่ยบางคนถ้าไม่ได้ตามมาตลอดเห็นแค่โลโก้อาจจะไม่รู้นะรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะโอเคถ้าอย่างเราเนี่ยดูทุกวันอ๋อเหรออาจจะพอจำได้ต้องเขียนคำว่าชื่อพักไปด้วยพอมีคำว่าพูดแล้วทำนี่บอตโต้รู้แล้วของภูมิใจไทยค่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังชัดคุณพระดอนปริศนานันทกุลที่อ่างทองอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นภูมิใจไทยโอ้นี่ชัดเลยสีแดงนี่ชัดเจนโลโก้พักใช่คือประชาธิปัตย์คุณสมยศเขต3สงขลาเนี่ยก็มีชื่อของพักนี่คือแบบทั่วไปปกติเอาแหละบางคนอาจจะถ่ายรูปกับหัวหน้าพรรคบ้างไม่ถ่ายรูปกับหัวหน้าพรรคบ้างก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะแต่ไปดูอันที่เริ่มแปลกบ้างมั้ยเริ่มแปลกนะไม่ได้แปลว่าผิดปกตินะที่กำลังฮือฮากันในโซเชียลมีเดียอย่างมากนั้นคือคุณพรชัยอัดปรียางกูลครับค่ะสมัครส.ส.เขต3ของเชียงใหม่เอาอย่างงี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปดูภาพซ้ายได้ไหมดูภาพขวาอย่างเดียวก่อนดูเดี๋ยวก่อนนะถ้าดูภาพขวาอย่างเดียวแปลว่าอะไรป้ายใหม่ดูภาพขวาอย่างเดียวค่ะคุณรู้ไหมว่าเขาอยู่พักไหนเดี๋ยวก่อนนะภาพขวาอย่างเดียวสีแดงๆอะนะก็พักสีแดงไงก็ไม่มีโลโก้พักเลยไม่มีชื่อพักเลยอ่ะบางคนติดตามข่าวการเมืองมาอย่างละเอียดอาจจะรู้ว่าอายุ60ปีได้ 3,000 อายุ70ปีได้ 4,000 อายุ80ปีได้ 5,000 3 4 5 6 7 8 พลังประชารัฐถ้าฟังแบบนี้พอรู้แต่ถ้าไม่รู้ว่านี่คือนโยบายของพลังประชารัฐดูจากสีและดูพยายามจะหาตรงไหนที่เขียนว่าพลังประชารัฐไม่มีมีนิดเดียวตรงไหนตัวอักษรที่เขียนว่าเพิ่มเงินน่ะไหนๆๆนั่นน่ะเสื้อแจ็คเก็ตอะโลโก้พรรคพลังประชารัฐแต่มิดแค่นั้นเหรอดูไม่ออกหรอกถ้าขับรถผ่านนะคุณพรชัยเนี่ยเป็นอดีตส.ส.ตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเพราะฉะนั้นถ้าคนในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะเข้าใจได้ว่าคุณพรชัยอยู่กับเพื่อไทยจริงถ้าไม่ได้ตามละเอียดว่านโยบายเขาเนี่ยมันเป็นของพลังประชารัฐแล้วก็ไม่รู้เราอาจจะไม่รู้ว่าแกย้ายขั้วมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ไปดูภาพซ้ายภาพซ้ายคืออ้าวอ้าวป้ายเก่าก็คุณพรชัยเหมือนกันนะป้ายเก่าไม่นานมานี้พลังประชารัฐเพิ่มเงินบัตรประชารัฐ700ถ่ายรูปคู่กับลุงป้อมด้านล่างโลโก้พรรคชื่อพรรคสีทุกอย่างชัดเจนดูแวบเดียวรู้ว่านี่หน้าลุงป้อมแต่พอของใหม่ดูเราเรียงให้ว่ามันมีอะไรแตกต่างบ้างสีตัวอักษรสีน้ำเงินพลังประชารัฐป้ายใหม่มาใช้สีแดงแหละพื้นหลังก็สีขาวของเดิมของใหม่ใช้สีแดงภาพหัวหน้าพักของเดิมมีของใหม่ไม่มีโลโก้ของเดิมมีของใหม่นี่ต้องไปเล็งหาตรงหน้าอกเขาไปดูดวงมาหรือเปล่าว่าเป็นพักพลังประชารัฐว่าต้องเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าข่ายยิงลูกโดดไม่พรีเซนต์ความเป็นพัก
ด้วยเพราะกระแสไม่ดีหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็หายไปด้วยเลยจากเฟรมอันนี้ตัวอย่างที่กำลังฮือฮากันในโซเชียลมีเดียหรือเขาเปลี่ยนเป็นป้ายผอมบิ๊กป้อมก็เลยอยู่ในนั้นไม่ได้บีบเกี่ยวไหมเข้ามาใช่ไหมอ้าวไปดูต่อค่ะพักพลังค่ะพักพลังก็มีป้ายหาเสียงเหมือนกันนะแต่ก็แอบเข้าใจผิดบางทีดูผ่านๆก็คิดว่าใช่พลังหรือเปล่าระวังติดกันกับพักอื่นด้วยใช่ไหมใช่ลองดูนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบเป็นแผงเลยใหญ่ๆเลยนี่พักส่วนแดงข้างๆอีก2อันคือเพื่อไทยอ๋อมีพอพานอยู่คำหนึ่งคือทำแป๊บๆเร็วๆเนี่ยค่ะแต่เขาก็ยังมีชื่อพักเขียนข้างล่างตัวใหญ่เหมือนกันนะอ๋อพอดีว่าอาจจะเป็นสีที่คล้ายๆกันก็ได้ด้วยแบ็คกราวด์ด้วยสีด้วยยังพอชัดอยู่วางติดกันอืมอาจจะอันนี้อาจจะอาจโอเคแหละอันนี้มินเมย์หน่อยใช่คือด้วยความที่ตำแหน่งอยู่ติดกันสีก็ติดกันไม่ได้เกี่ยวกับพักละไม่เกี่ยวกับเรื่องยิงลูกโดนอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นสีสันถ้าจะย้อนไปก่อนหน้านี้อันนี้เราเคยเอามาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะกลยุทธ์ของพักพลังประชารัฐกับผู้สมัครสสบางคนน่ะพี่ต่อคุณวัชระกันดิกาที่แกย้ายมาจากสร้างอนาคตไทยและแกก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐโลโก้พักอยู่ไหนนนทบุรีเขต3ชื่อพักอยู่ไหนป้ายเนี่ยมองไม่เห็นโลโก้พักเลยมีเล็กๆซ้ายล่างมุมซ้ายเห็นไหมครับแต่เขาอะไม่เอาชื่อพักมาเขียนเข้าไปในป้ายด้วยนะไม่มีเลยโอ้นะไม่ขัดแย้งใครตั้งใจมาทำงานถ้าแหมถ้าใช้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งยังพอนึกถึงลุงป้อมได้นะอันนี้ต้นไม้บังโลโก้พักไปแล้วคือบางตำแหน่งที่วางก็ยังไปบังโลโก้พักเข้าไปอีกต้นไม้มันโตเร็วอันนี้ก็ตัวอย่างว่าทำไมถึงไม่ค่อยพรีเซนต์ความเป็นพักเท่าไหร่จะด้วยกระแสพักไม่ค่อยมาหรือเปล่านั่นนะสิไปต่อค่ะสีสะเกดค่ะเขาบอกว่าป้ายเนี่ยจริงๆโค้งสุดท้ายหลายคนนะเขาน่าจะเปลี่ยนป้ายกันบ่อยเนาะเพราะพอเดาทางได้นะเปลี่ยนใหม่ชื่อพักอยู่ไหนมุมขวาเล็กๆอ๋ออยู่ข้างบนเออพอได้ไหมอย่างเงี้ยแต่สีก็พอได้นะแต่ต้องหานิดนึงอ่ะ จ้องนิดนึงถึงแม้ว่าสีก็จะเป็นในโทนของภูมิใจไทยคือออกสีน้ำเงินสีอ่ะใช่ใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อค่ะยังมีโลโก้ของพรรคอยู่แต่มันแบบคล้ายๆว่ามันแบบปิ้งเดียวแล้วมันไม่เด่นอะไม่ติดตาว่านะภูมิใจไทยคือสูตรของการทำป้ายอะค่ะแปะเอาไว้ให้คนขับรถผ่านเพราะฉะนั้นจุดไหนที่อยากให้เห็นมันต้องใหญ่ใช่พอมันเล็กปุ๊บเนี่ยก็คือแปะให้ครบพอมันไม่ใหญ่มันก็คือไม่อยากให้เห็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ศรีสะเกดเนี่ยยังไงภูมิใจไทยก็ต้องปักธงให้ได้เอาความเป็นพรรคเข้าไปลุยอยู่แล้วใช่ค่ะบวกกับตัวผู้สมัครด้วย อันนี้เป็นสีสันที่เก็บมาฝากกันไปดูอีกเรื่องนึงที่ผู้สมัครเขาส่งเสียงครวญขอความเป็นธรรมเข้ามาครับคือคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองทำไมล่ะชายของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทม.ซึ่งครั้งนี้ลงสมัครเขตคลองเตยวัฒนาเขตเลือกตั้งที่4สวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับคือคุณเอิร์ธเล่าแบบนี้ช่วงนี้ในเขตเลือกตั้งกำลังร้อนแรงปรากฏมีข่าวร้องเรียนจากคู่แข่งบางพรรคพยายามพาดพิงหลายเรื่องทั้งที่ตนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยหลักๆ ก็คือมีการกล่าวอ้างว่าป้ายหาเสียงของตนเองหายไปออกมาร้องเรียนผ่านสื่อร้องไปร้องมาอีกวันก็บอกว่าป้ายที่หายไปเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นป้ายของคู่แข่งอีกพรรคนึงแล้วก็ไปใส่ภาพเป็นป้ายหาเสียงของตนซึ่งคุณเอิร์ธบอกไม่เป็นความจริงเลยขอให้สื่อมวลชนและประชาชนที่ได้รับข่าวสารชั่งน้ำหนักให้ดีสอบถามตนมาได้ตลอดถ้าหากมีการพาดพิงเนี่ยตนก็พร้อมจะชี้แจงทุกประเด็นเพราะต้องการให้การเมืองเป็นเรื่องที่ใสสะอาดอยู่แล้วอันนี้คุณเอิร์ธก็ฝากชี้แจงมานะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปอะไรพาดพิงป้ายของคู่แข่งเลยนี่นะคะให้เข้าใจตรงกันอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เครียดหนักกว่าเมื่อกี้อีกค่ะเครียดเลยเพราะเขาบอกว่าเขาโดนโจมตีนะคะพรรคทางเลือกใหม่พรรคเล็กนอกสภาผลสำรวจจากโพลทุกสำนักไม่น่าจะเป็นตัวแปรอะไรในการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาโดนหางเลขเพราะว่านโยบายเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกำลังมาแรงหรือเปล่านะถึงโดนแบบนี้นะคะคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคไปทำกิจกรรมที่เชียงใหม่เสร็จแล้วเขาก็ไปสักการะอนุสาวรีย์3กษัตริย์พอไปถึงเนี่ยเขาไปเจอกลุ่มจิตอาสากำลังทำความสะอาดลานที่อยู่กว้างๆด้านหน้าอนุสาวรีย์กันอยู่นะคะแกนนำกับสมาชิกเนี่ยเขาก็ยืนรอระหว่างนั้นก็มีจิตอาสาบางท่านเนี่ยทำความสะอาดมาเรื่อยๆทำไปทำมาก็เข้ามาใกล้ๆใกล้ๆกับจุดที่ทางแกนนำ
ำพรรคเขายืนอยู่ทางหัวหน้าพรรคก็คือคุณราเชนตระกูลเวียงเขาไปเห็นไงแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดว่างอยู่ด้วยนี่งั้นขอเข้าไปช่วยหน่อยเขาก็เข้าไปช่วยปรากฏว่าลูกพรรคเห็นแบบนั้นลูกพรรคก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ลงเพจพรรคเท่านั้นละค่ะก็กลายเป็นเรื่องนะคะเพราะว่าพอโพสต์แล้วเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีว่าแอบอ้างผลงานจิตอาสาเพื่อหาเสียงเพราะว่าคุณราเชนกับสมาชิกเนี่ยใส่แจ็คเก็ตพรรคไงเสร็จแล้วแจ็คเก็ตเนี้ยมันก็โชว์หมายเลข30ตัวใหญ่แบบโอ้โหเต็มยศเลยนะคะเรื่องนี้ถูกขยายความจนเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีหลายสื่อเนี่ยนำไปเสนอข่าวถึงขั้นทางพรรคเขาบอกว่าเขาตกใจเหมือนกันนะวันนี้นะคะทางเลือกใหม่เนี่ยก็อยากจะฝากมาขอชี้แจงหน่อยได้ไหมไม่ได้ตอบโต้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงอีกด้านที่เขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้สังคมรับทราบหน่อยอันดับแรกเนี่ยคือกราบขอโทษถ้าทำให้เกิดความเข้าใจผิดอันนี้จากทางเลือกใหม่เลยนะคะเขาบอกว่าทางพรรคเนี่ยถอดภาพแล้วก็ขอโทษในเพจไปแล้วแต่พอถอดภาพก็มีคำถามว่าถ้าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมถึงต้องถอดด้วยก็เลยขอความเป็นธรรมหน่อยนะคะทั้งที่ตั้งใจไปจุดนั้นคือความตั้งใจของเขาเนี่ยต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จริงๆเนี่ยแหละค่ะคือช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยอะไรๆมันก็เป็นประเด็นไปหมดนะทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่พรรคเล็กนอกสภาแต่เบอร์30เนี่ยแวดล้อมด้วยพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะเบอร์29ใช่ไหมและก้าวไกลก็อยู่เบอร์31ด้วยเห็นไหมนนทนาใช่ค่ะชี้แจงความเข้าใจผิดนะครับช่วงเขตไหนใครวินวันนี้ว่าด้วยสนามเลือกตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานียังถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าโซนอีสานใต้เนี่ยภูมิใจไทยเขาก็อยากจะเจาะเหมือนกันและอุบลราชธานีเรียกว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีส.ส.ในภาคอีสานก็พยายามจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้วิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์สติธรธนานิติโชติครับอุบลอำนาจอะไรเงี้ยศรีสะเกษในแถบเนี้ยผมสนใจว่าก็เป็นสอนหมอรภูมิที่น่าตื่นเต้นเพราะรอบที่แล้วอย่างอุบลเนี่ยพลังประชารัฐก็เจาะเพื่อไทยไปเยอะนะรอบนี้พลังประชารัฐก็ยังอยู่บางเขตแต่ว่าคนที่มาแรงแล้วจะมาบี้กับเพื่อไทยจริงๆคือภูมิใจไทยคุณชูวิทย์อ่ะชูวิทย์ทำไมจมนวิสิตอ่ะชูวิทย์กุ๋ยอ่ะแกตอนแรกจะส่งลูกสาวลง2เขตนะในอุบลเนี่ยแกสถาปนาเป็นบ้านใหญ่เรียบร้อยแล้วนะตระกูลเนี้ยพิทักษ์พรพันลบเนี่ยเพราะว่าสระดับว่าตัวเองจะขึ้นบัญชีแล้วจะส่งลูกลงเขตได้แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขตนึงอ่ะที่จะส่งลูกสาวคนนึงอ่ะโอ้โหคู่แข่งมาแรงหรือเกินกลัวว่าจะทานไม่ไหวจำเป็นต้องเอาตัวเองลงมาแทนลูกสาวอย่างเงี้ยก็แปลว่าหูของเขาแรงจริงของเขาแรงจริงคือเราดูโพอ่ะภูมิใจไทยอ่ะเวลาไม่ว่าจะเนชั่นโพของเราเองนะนิดาโพของเพื่อนบ้านเราเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ย 1% คุณอนุทินอะไรเนี่ยไม่เกิน5จนคุณอนุทินมาบอกว่าถ้าได้แค่นี้จริงๆอ่ะมันจะเลิกเล่นการเมืองให้ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามั่นใจไงว่าเขาไม่ใช่พรรคแบบนั้นที่จะสำรวจโพแบบหวานๆแล้วจะเจอต้องไปเจาะลงเขตแล้วจะเห็นว่าโหลงลึกแล้วจะรู้ลงลึกแล้วจะรู้ว่าของเขาแรงขนาดไหนของเขาแรงขนาดไหนกระแสพักอาจจะไม่ต้องมากกระแสคนเนี่ยแรงๆเลยหนักๆเลยอุบลแล้วยังมีอุบลนี่คือฐานที่มั่นสุดท้ายของประชาธิปัตย์ด้วยนะคือถ้าเกิดประชาธิปัตย์จะหมดจากอีสานอ่ะในรอบนี้ก็คือที่นี่แหละอำเภอม่วง30เนี่ยถ้าแพ้เมื่อไหร่อ่ะเรียบร้อยแต่ก็อย่าลืมนะว่าพักนี้เองเขาก็ก่อกำเนิดในอดีตก็คือจะใช่ใช่ตำนานอยู่ตรงนั้นเลยตำนานอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเหลือน่าจะเหลือรอดสักหนึ่งที่นั่นแหละโอกาสก็คือจะได้สีฟ้าอยู่จุดเดียวเลยที่อุบลมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ที่เหลือก็น่าจะเป็นสีแดงส่วนใหญ่กับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินอาจจะแซมได้บ้างแต่แนวโน้มสีแดงน่าจะกินเกือบทั้งอุบลก็พลิกก็นี่แหละคนที่จะพลิกก็แต่พลิกไปแบบไปทางก้าวไกลคงยากหน่อยแถวอุบลนะแถวอุบลนะครับแต่จะเป็นกรณีเพื่อไทยสู้กับเพื่อภูมิใจไทยและมีพลังประชารัฐบ้างแล้วก็มีประชาธิปัตย์อยู่หนึ่งเขตนะครับคือพื้นฐานของนักการตัวบุคคลเนี่ย คือมาจากทางสายเดียวกันเพราะว่าก็คือก็เข้าใจดีภูมิใจไทยแยกมาจากไหนใช่ไหมครับในการเมืองของเราอ่ะเพราะนั้นโดยเนื้อของตัวคนอ่ะคือฐานเดียวกันเพียงแต่ว่าวันนี้อยู่คนละพรรคใส่สีพรรคคนละสีเท่านั้นเอง
ย้ำกันอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้โพเนชั่นครั้งที่2แล้วครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกสำรวจรายเขตครบ400เขตและเราจะมีประเมินออกมาว่าแต่ละพรรคจะได้ที่นั่งในสภาเท่าไหร่ด้วยตื่นเต้นอยากเห็นแล้วนะคะตอบทุกคำถามแล้วก็ประเมินความรู้สึกในใจของคนที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะได้เห็นฉากทัศน์อันมากมายของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วแหละจะเปิดในช่วงเก็บตกจากเนชั่นนะใช่ค่ะเวลา10โมงเช้าใช่ค่ะและในช่วงคมชันลึก15นาฬิกา15นาทีผมก็จะเอาโพของเนชั่นเนี่ยมาเปิดแล้วก็มาวิเคราะห์อีกรอบนึงว่ามันบ่งบอกในยะหลังการเลือกตั้งอย่างไรและในข่าวคนล่ะคะข่าวคนแน่นอนวิเคราะห์ต่อต้องมีอยู่แล้วมาขยี้ต่อแน่นอนนะครับเพราะว่านี่เป็นการเก็บตัวอย่างแสนกว่าตัวอย่างนะเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านน่าจะได้เห็นคำตอบหลังการตั้งนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวราวิทย์คุณอรินทร์ลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ